และมีความเป็นไปได้สูงมากที่บรูโน่จะฆาตกรรมเอลิซาและอำพรางด้วยการให้สุนัขกินร่างของผู้หญิงคนนี้ผู้นั้นฆ่าแล้วก็ให้หมากินร่างอำพรางคดีสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือเขาบอกว่าสายสุดท้ายมันคือการที่เขาโทรไปก่อนที่เขาจะลงสนามแค่ไม่กี่นาทีภาพนั้นมันปรากฏออกมาคือดานิเอลเวสกำลังเอามือล้วงเข้าไปในร่มผ้าของผู้หญิงคนนั้นคือล้วงชุดชั้นในนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินข่าวในเชิงประมาณนี้ครับกับนักกีฬาหรือนักฟุตบอลจากอเมริกาใต้เราสามารถพูดว่าหลายๆคนที่ตกเป็นข่าวอยู่ในกลุ่มคนของประสบความสำเร็จในอาชีพของตัวเองใช่ครับคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่างเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองการยอมรับทั้งหมดทุกสิ่งอย่างแต่ทำไมมันยังถึงไปพัวพันMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับฟารุสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่คือโปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับฟุตบอลิสต้า X นะฮะซึ่งก็จะพยายามเรียนเชิญผู้คนที่มีความถนัดในเรื่องนั้นๆแล้วก็ชวนมาคุยที่มันมีจุดเชื่อมโยงกับฟุตบอลกับกีฬานะครับซึ่งเราประเดิมด้วยคุณฟาโรยินเกียรติมากโอ้โหยินดีมากมากครับน้องๆ นี่เอฟซีเต็มเลยขอบคุณครับเดินเข้ามานี่ดีใจมากนี่เดี๋ยวจากตึกนู้นเดี๋ยวจะตามมาขอถ่ายรูปมันอีกเป็นเกียรติครับยินดีมากยินดีมากทีแรกตอนได้รับติดต่อมาผมก็แบบโหไม่ได้ดูบอลมานานแล้วเพราะว่าทีมที่เชียร์ทุกวันนี้ดูเรียกว่าดูให้ทีวีดูเราดูเชลซีเล่นอ๋อแฟนเชลซีนะแฟนเชลซีนะครับทุกวันนี้ซื้อโทรศัพท์ใหญ่ๆมาดูเชลซีเพื่อว่าจะได้เห็นจะได้เห็นจะได้เห็นเชลซีอยู่ในตารางแต่ก็โอ้โหทุกวันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันมากกว่านั้นครับฟาโรครับเรื่องของผลในขันมันก็เรื่องหนึ่งเรื่องเชียร์เรื่องชอบคนนั้นคนนี้มันก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเอาเข้าจริงผมเคยได้ยินคำนี้ครับบอกว่าฟุตบอลหรือว่ากีฬาเนี่ยมันก็คือสังคมที่มันย่อส่วนลงมาเราสามารถหาบริบทในแต่ละเรื่องของมันได้ใช่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วหยิบจับมาพูดคุยในแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดมากมีมิติให้เราพูดคุยเยอะมากถูกต้องครับหยิบยกมาซึ่งวันนี้มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องเป็นฟาโรครับเพราะว่ามันมีประเด็นที่เราอยากรู้ครับผมก็อยากรู้ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นบนหน้าสื่อมาแล้วก็คือประเด็นคดีความของดานิเอลเวสต์นะเพิ่งตัดสินกันไปไม่ถึงเดือนเลยใช่ครับแบ็คขวาผมเชื่อว่าระดับท็อปของโลกอ่ะคือถ้าใครจัดทีมรวมดาราโลกอะไรเงี้ยนะฮะต้องมีในยุคหลังๆนะต้องมีใช่ต้องมีคนนี้ผลงานชัดเจนมากคว้าแชมป์43รายการตลอดอาชีพการค้าแข่งของเขาแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่สม่ำเสมอมากๆใช่ผลงานเกมรุกเกมรับแม้กระทั่งการสอดเข้าไปขึ้นไปทำประตูลิโอเนลเมสซี่เคยบอกเลยว่าแบบในยุคของผมในช่วงเวลาชีวิตของผมการได้เล่นร่วมกับแบ็คขวาที่ดีที่สุดในใจของผมก็คือคนเดียวดานิเอลเวสต์โค้ชเพย์ก็ยังพูดขนาดโอ้โหถูกต้องครับแต่สุดท้ายแล้วครับบนวัยแต่ระดับ40ปีที่เอลเวสต์ยังคงเล่นอยู่ในลีกของเม็กซิโกปรากฏว่ามันมีประเด็นที่เขาถูกพูดถึงเรื่องคดีล่วงละเมิดที่สเปนซึ่งมันเกิดขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับประมาณปีนิดๆครับปีกับ2ปีใช่ซึ่งสุดท้ายก็คือเป็นการตัดสินเรียบร้อยแล้วคดีความเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เป็นถ้าเรียกพิพากษาถึงที่สิ้นสุดแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับคดีอยู่ที่โทษจำคุก4ปี6เดือน4ปี6เดือนบวกกับคุมประพฤติอีก5ปีแล้วก็มีคำสั่งห้ามเข้าใกล้ห้ามติดต่อตัวเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อผู้เสียหายอีกเป็นรวมระยะเวลาตั้งแต่ติดคุกจนถึงคุมประพฤติก็คือ9ปี6เดือนห้ามติดต่อห้ามเข้าใกล้จริงๆแล้วเขาโดนถูกฟ้องเนี่ยมันมีคดีที่มากกว่านี้
ช่ไหมใช่ครับคือเคสคดีของเขาจริงเขาโดนคดีล่วงละเมิดล่วงละเมิดใช่คือถ้าเท้าความย้อนกลับไปคือช่วงประมาณ1ปีก่อนนะคือประมาณช่วงปี2023นะ2023คือเขาเนี่ยไปเที่ยวคลับไปเที่ยวไนท์คลับแล้วด้วยความที่เวลานักฟุตบอลเนี่ยอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมันก็จะมีแบบเหมือนแนว private party แล้วก็จะมีทั้งเหล้ายาปาปิ้งครบก็เลยขาดไม่ได้ก็คือสาวๆถูกต้องแล้วหนึ่งในสาวๆที่มาในงานตรงนี้ใน private club เนี่ยเขาก็จะอยู่ในโซน VIP เลยครับแล้วปรากฏว่าคืนนั้นผ่านพ้นไปมีวันหนึ่งหลังจากจัดปาร์ตี้เรียบร้อยเนี่ยหนึ่งในสาวๆที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ในวันนั้นออกมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับสื่อว่าเธอถูกแดเนียลเวสล่วงละเมิดในห้องน้ำตอนแรกแดเนียลเวสบอกว่าเฮ้ยผมไปปาร์ตี้นั้นจริงผมจัด private party มีไนท์คลับนั้นจริงผมก็เต้นอยู่ในที่ของผมอ่ะผมไม่ได้ไปรบกวนใครแล้วผมก็ไม่ได้ไปล่วงละเมิดผู้หญิงคนนี้เป็นใครผมยังไม่รู้จักเลยซะด้วยซ้ำแล้วปรากฏว่าสื่อมันเป็นประเด็นนึกภาพนะครับว่านักเตะก็เป็นซูเปอร์สตาร์เนาะเป็นผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งแล้วเวลาผู้มีชื่อเสียงมีประเด็นยิ่งถ้าเป็นประเด็นเรื่องข่าวที่แบบยิ่งเฉาๆแบบนี้คนยิ่งชอบ uh-huh. นักข่าวเขาขุดครับเขาขุดไปเจอแล้วก็มีรายงานออกมาว่ามันมีภาพครับที่นักข่าวเขาไปเจอแล้วภาพนี้น่าจะถูกใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญในชั้นศาลด้วยคือภาพนี้น่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้ในตรงโซนในไนท์คลับนั้นนะครับไม่ใช่ภาพที่อยู่ในห้องน้ำแต่เป็นภาพที่ส่อถึงพฤติกรรมพฤติการของแดนนี่อเวสที่มันขัดแย้งกับคำให้การของเขาภาพนั้นมันปรากฏออกมาคือแดนนี่อเวสกำลังเอามือล้วงเข้าไปในร่มผ้าของผู้หญิงคนนั้นคือแรงล้วงชุดชั้นในเข้าไปในของผู้หญิงคนนั้นมันก็เลยลีดไปสู่ประเด็นต่อมาว่าตำรวจก็โอ้สืบสวนสอบสวนอย่างเข้มข้นเลยครับสุดท้ายแล้วมันมีความขัดแย้งคือหลังๆมาเนี่ยตอนแรกบอกว่าไม่รู้จักเลยต่อมาบอกว่ารู้จักแต่ไม่ได้ไปใกล้พอมีภาพหลุดมารู้จักไปใกล้ก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรห้องน้ำคือมันคำให้การเปลี่ยนไปตลอดใช่คำให้การเขาบอกจากที่บันทึกเอาไว้คำให้การของไดนี่เอาไว้สิครับพลิกไปพลิกมาเนี่ยถึง4ครั้งนั่นทำให้คำให้การของเขาคำโต้แย้งของเขาในชั้นศาลในกระบวนการพิจารณาเนี่ยมันน้ำหนักมันหายไปเยอะบวกกับทางฝั่งนั้นก็มีหลักฐานมีการล่วงละเมิดใช่สุดท้ายเขาก็เลยเนี่ยครับนำไปสู่การพิพากษาให้จำคุกตอนที่เขาถูกจำคุกระหว่างรอการตัดสินคดีเนี่ยในการพิจารณาโดยปกติแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการประกันตัวใช่ไหมครับเดนิเอลเวสก็พยายามยื่นขอสิทธิ์ในการประกันตัวกับศาลของสเปนแต่เขาไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะว่าเขาบอกว่าพฤติการของคุณเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าคุณจะอยู่ตามการประกันอาจจะมีพฤติการหลบหนีหรืออาจจะมีพฤติการในการข่มขู่พยานหรือไปยุ่งกับพยานหลักฐานเนี่ยคือมันจะมีหลักในการใช้ในการพิจารณาอยู่ว่าอาชญากรหรือจำเลยคนนี้มีสิทธิ์ประกันไหมสุดท้ายแดนนี่เอเวสก็ไม่ได้รับการประกันตัวไม่ได้ถูกปล่อยตัวออกมาจนต้องคำพิพากษาครับแล้วก็นอกจากโทษจำคุกโทษคุมประพฤติที่เราคุยไปเมื่อสักครู่แล้วเขายังถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับเป็นเงิน 150,000 ยูโรคือเกือบ6ล้านใช่นั่นหมายความว่าก่อนที่จะมีคำพิพากษาเอาเวสก็ถูกจำคุกอยู่แล้วถูกจำคุกเพราะว่าไม่ได้รับการเป็นผู้ต้องหาใช่ okay. เป็นจำเลย okay. ในคดีอย่างนี้เขานับรวมไหมครับเขาจะนับรวมอ๋อโอเคเขาจะนับในระหว่างการพิจารณาคดีถ้าคุณติดยกตัวอย่างเช่นผมติดคุก3ปีระหว่างการพิจารณาคดีผมติดไปแล้วปีนึงโอเคนับรวมเข้าไปก็นับรวมเข้าไปใช่ไม่นับใหม่แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าติดยาวติดสั้นหรืออะไรต่างๆนานานะครับมันจะนำไปสู่การพูดคุยในวันนี้แหละครับฟาโรว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินข่าวในเชิงประมาณนี้กับนักกีฬาหรือนักฟุตบอลจากอเมริกาใต้จากบราซิลจากที่ไหนก็ตามแต่จะรุกไว้อะไรก็ตามแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมีความแตกต่างแหละอาจจะมีเรื่องล่วงละเมิดจะมีเรื่องยาเสพติดจะมีเรื่องคดีฆาตกรรมจะมีเรื่องอะไรต่างๆนานาที่นักกีฬาหรือนักฟุตบอลในระดับซูเปอร์สตาร์มันไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นน่ะใช่ถูกไหมฮะเป็นส่วนพัวพันกับอาชญากรรมที่เรารู้สึกว่าอื้อฉาวรุนแรงซึ่งในระดับที่เราสามารถพูดว่าหลายๆคนที่ตกเป็นข่าวอยู่ในกลุ่มคนของประสบความสำเร็จในอาชีพของตัวเองใช่ครับคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่าง
กียรติยศชื่อเสียงเงินทองการยอมรับทั้งหมดทุกสิ่งอย่างแต่ทำไมมันยังถึงไปพัวพันอยู่ในประเด็นตรงนี้เพราะว่าหลายๆก่อนเข้ารายการเนี่ยเรายังคุยในเคสบรูโน่เดอโซซาอันนี้ผมว้าไม่ใช่ผมว้าหรอกคือมันไม่ใช่ว่าชอบนะแต่ว่าฟังแล้วแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอขอเล่าให้ฟังอีกทีไอ้อย่างเคสของบรูโน่เนี่ยครับเป็นเคสที่ได้เคยหยิบยกมาเล่าในรายการครามจังชั่นของทางช่องเรียวตอนนั้นคุณตังหยิบเคสนี้มาเล่าแล้วตอนที่แรกที่เราได้ฟังเรื่องราวของนักฟุตบอลคนนี้เขาเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับและเป็นผู้รักษาประตูที่ฟอร์มโดดเด่นมากของบราซิลแล้วทุกคนเนี่ยไม่มีใครคิดว่าผู้ชายคนนี้จะมาพบจุดจบในเรือนจำติดคุกหลายสิบปีบรูโน่เดอโซซาเนี่ยจริงๆชื่อของเขาที่ถูกเรียกกันจะเป็นชื่อบรูโน่เฟอร์นันเดสแต่ในตอนนั้นเราพยายามเปลี่ยนชื่อเอาชื่อเดอโซซามาแทนเพราะว่าถ้าพูดบรูโน่เฟอร์นันเดสคนจะไม่คิดถึงบรูโน่บราซิลเดี๋ยวมันจะสับสนนะโอเคมันจะคิดถึงบรูโน่แมนยูบรูโน่เฟอร์นันเดสเดอโซซาประมาณนี้แล้วชื่อคนละตินจะมีชื่อยาวใช่แล้วเราก็เลยไปตามดูเรื่องราวคุณตังเขาก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของคนนี้ครับเขาเติบโตมาแล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์ในบ้านเกิดนึกภาพพี่นักฟุตบอลทีม11คนผู้รักษาประตูเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่มีการแข่งขันกันสูงมากทั้งทีมต้องมีคนเดียวถูกต้องแล้วตัวบรูโน่เนี่ยครับเขาฟอร์มโดดเด่นแล้วก่อนหน้านั้นเขาเคสนี้มันเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี2010ครับครับก่อนหน้านั้นเนี่ยบรูโน่เนี่ยเขาก็เล่นให้สโมสรเดฟามิงโกครับฟามิงโกเป็นหนึ่งในสโมสรใหญ่ของบราซิลทีมใหญ่ใช่แล้วเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงของสโมสรที่ใหญ่ขนาดนี้ที่สำคัญคือฟอร์มเขาไม่ใช่แค่รับลูกเก่งเขายังทำประตูได้ด้วยมีครั้งนึงเขาไปปั่นฟรีคิกเขาใช่เขาเก็บไป2ปล่องประตูนั่นหมายว่ายิงได้2ลูกเลยยิงได้2ลูกใช่ไม่ใช่ในแมตช์เดียวแต่คือโอเคคือแต่เป็นหนึ่งในฟอร์มที่แบบทุกคนเชื่อว่าตอนที่ปี2010นะครับทุกคนเชื่อว่าเฮ้ยบรูโน่เนี่ยน่าจะติดทีมชาติไปตัวติดตัวจริงทีมฟุตบอลโลกปรากฏว่าเขาไม่ได้แล้วบอกแต่ฟอร์มเขายังไงครั้งต่อไปด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยกำลังเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่ถูกจับตามองกันทั้งประเทศใช่ว่าเด็กคนเนี้ยโอ้โหเส้นทางสดใสมากๆใช่ครับแล้วปี2014อ่ะบราซิลเป็นเจ้าภาพใช่กล่าวว่านี่แหละยังไงก็เฉิดฉายมาแน่มาแน่ก็มาแน่เพราะฟอร์มเขาแบบสุดยอดมากแล้วก็เก่งมากๆครับแล้วหน้าตาก็ดีเฟอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่ปรากฏว่าในปี2010เป็นหนึ่งในปีที่พลิกผันเลยเพราะว่าได้มีเคสคดีหนึ่งขึ้นมาคือเขาบอกบรูโน่ไปเกี่ยวพัวพันกับคดีอาชญากรรมที่เขาฆาตกรรมมีความเป็นไปได้ว่าเขาเป็นผู้จ้างวานฆ่าในตอนนั้นนะเขาถูกกล่าวหาว่าเขาเนี่ยจ้างวานฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักแสดงของบราซิลแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยครับเคยมีประเด็นกับบรูโน่มาก่อนหน้าที่ทำลายชื่อเสียงให้เขามีเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาเราจะเท้าความกลับไปหนึ่งว่าผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเอลิซาครับเอลิซาเนี่ยเธอเติบโตมาในบราซิลเนี่ยแล้วก็เธอมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเธอก็มีหน้าตาที่สะสวยมากแล้วเธอก็เริ่มเข้าสู่วงการโดยการที่เธอได้เป็นนักแสดงจริงครับแต่เธอได้เป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่แล้วก็ถ่ายแบบเซ็กซี่ถ่ายแบบอะไรแล้วนักแสดงที่ทำงานในลักษณะก็ต้องมีเอเจนซี่เอเจนซี่ก็จะเป็นคนที่ดูแลคิวงานนั่นนี่แต่อีกด้านนึงของเอเจนซี่เหล่านี้คือเขารับจัดพวก private partyให้กับคนที่เป็นสตาร์คนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จัด private party แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่บรูโน่เนี่ยก็ไปร่วมงาน private party บรูโน่นี่คือหนึ่งในเรื่องที่ขึ้นชื่อของเขาเลยคือเขาจะเป็นคนที่ตามสไตล์ฟุตบอลบราซิลแบบเจ้าชู้มีชอบปาร์ตี้ชอบปาร์ตี้สังสรรค์สาวๆใช่แต่ตอนนั้นเขามีลูกมีภรรยาแล้วนะมีลูกมีภรรยาแล้วแล้วตอนที่ไปจัด private party เนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับเอลิซาแล้วปรากฏว่าในวันนั้นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกันไหมแต่คือเทเรซ่าได้ออกมาพูดในภายหลังว่าในคืนที่จัด private party บวกกับหลังจากนั้นเนี่ยเธอมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับบรูโน่จนทำให้เธอเนี่ยตั้งครรภ์ขึ้นมาบรูโน่ในตอนนั้นก็ออกมาปฏิเสธคล้ายๆดานิเอลเวสเลยดานิเอลเวสก็เคยได้พูดเอาไว้นะครับเหตุผลที่เขาปฏิเสธไปทีแรกว่าไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เพราะเขากลัวเกมเมียจับได้ เดี๋ยวเมียจะหย่าตัวบรูโน่ก็ออกมาปฏิเสธเหมือนกันว่าเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ในเวลาต่อมาพอมีหลักฐานปรากฏออกมาเอ้ยมีผู้หญิงคนนี้ไปในปาร์ตี้จริงๆบูโน่ก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยต่อให้เธอมาอ้างว่าเธอเนี่ยตั้งครรภ์กับเขาเนี่ยมีลูกกับเขาเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่เชื่อว่านี่เป็นลูกของผมคุณดูดิผู้หญิงคนนี้ทำอาชีพอะไร
เธอเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่เธอไปรับงาน private party เธอไปถ่ายแบบเซ็กซี่นู่นนี่นั่นเธอไปมีเซ็กกับใครบ้างผมก็ไม่รู้แต่สุดท้ายครับเรื่องนี้ก็แบบเป็นประเด็นโด่งดังเลยแต่มีเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคือบรูโน่เนี่ยไปติดต่อกับเอลิซาให้ยุติการตั้งครรภ์คือคุยกันเลยว่าตอนแรกผมคิดว่าเอลิซาน่าจะมาคุยกับบรูโน่ก่อนที่ไปแจ้งความเป็นข่าวเข้าใจครับแล้วบรูโน่บอกว่าเฮ้ยไปออกซะฉันไม่ยอมรับฉันมีลูกมีเมียแล้วเธอจะมานี้ไม่ได้มาทำลายชีวิตฉันอย่ามาทำลายชีวิตฉันฉันกำลังจะไปในทิศทางที่มันรุ่งแล้วในเวลาต่อมาปรากฏว่าเอลิซาออกมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งเพราะเธอไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอเนี่ยถูกบรูโน่กับพรรคพวกลักพาตัวจับกุมตัวไปแล้วก็ไปขังไว้ในเซฟเฮาส์ที่หนึ่งแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายเธอและพยายามทำให้เธอเนี่ยแทงลูกแต่ตอนนั้นเธอไม่แทงนะโอเคเธอผ่านตรงนี้มาได้แล้วเธอก็บอกว่าเธอจะเลี้ยงดูลูกชายคนนี้ของเธอไว้เองบรูโน่ไม่สนใจไม่เป็นไรฉันเลี้ยงของฉันเองก็ได้แล้วปรากฏว่าในเวลาต่อมาครับครอบครัวของเอลิซาได้ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลูกสาวของเธอหายตัวไปและมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคนที่ลักพาตัวลูกสาวของเธอไปนั้นจะเป็นพรรคพวกของบรูโน่ในทีแรกก็เป็นประเด็นขึ้นมาตำรวจก็ไปตามสืบสอบหาจนสุดท้ายครับเขาไปสืบเจอว่าบูโน่มีฟาร์มอยู่แห่งหนึ่งนั่นนี่อะไรเงี้ยจนได้ไปเจอหนึ่งในเรื่องที่น่าสลดหดหูมากก็คือก่อนหน้าที่เอลิซาจะหายตัวไปเนี่ยเธอมีนัดเจอกับบูโน่มีอะไรเงี้ยมีข้อมูลตรงนี้ออกมาแล้วพอเธอหายตัวไปเขาก็ตามไปเจอแล้วไปเจอว่าที่ฟาร์มแห่งหนึ่งของบูโน่ตอนนั้นเขาเลี้ยงหมาล็อตเวเลอร์ไว้4ตัวและมีความเป็นไปได้สูงมากที่บูโน่หรือพรรคพวกของบูโน่เนี่ยจะฆาตกรรมเอลิซาและอำพรางด้วยการให้สุนัขเนี่ยกินร่างของผู้หญิงคนนี้ผู้นั้นฆ่าแล้วก็ให้หมากินร่างอำพรางคดีคราวนี้เขาก็เลยไปไล่สืบตอนแรกบูโน่ให้การปฏิเสธผมเนี่ยถูกปรับปรำผมไม่เกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยวันนั้นผมยังอยู่สนามนั่นนี่แข่งกันนั่นนี่ผมไม่ให้ทางผมจะไปทำได้ยังไงท้ายที่สุดสืบไปสืบมาเขาได้ไป tracking การโทรเข้าโทรออกครับเดี๋ยวได้ไปเจอว่าบูโน่ได้จ้างวานเพื่อนของเขาคนหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเป็นตำรวจหรืออาจจะเป็นอดีตตำรวจให้เป็นลักพาตัวผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไปทำการฆาตกรรมสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือเขาบอกว่าสายสุดท้ายที่บรูโน่เขาบอกว่าบรูโน่สั่งฆ่ามันคือการที่เขาโทรไปก่อนที่เขาจะลงสนามแค่ไม่กี่นาทีนึกภาพตอนนี้เขาเดินลงสนามแล้วทุกคนโห่ร้องปรบมือให้เขาแต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำก่อนหน้านั้นก็คือโทรสั่งฆ่าผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ของลูกคนหนึ่งของเขาแต่อันนี้เขาฆ่าแค่ตัวเอลิซานะครับตัวลูกของเขาที่เขาเก็บไว้สุดท้ายก็เป็นคดีความครับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีบรูโน่กับพรรคพวกเนี่ยนายตำรวจคนนั้นก็ให้การต่อสู้แต่สุดท้ายก็ถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงในคดีฆาตกรรมอำพรางแล้วบรูโน่โดนตัดสินจำคุก22ปีส่วนเพื่อนนี่โดน36จริงคืออัตราโทษในบราซิลนะบอกอู้22ปีนั่นแต่เป็นอัตราโทษที่ค่อนข้างสูงนะเมื่อเทียบกับในแถบนั้นอือฮึครับอันนี้คืออีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่แบบคือชีวิตจักรกำลังจะเป็นในชาติเคสนี้เกิดขึ้นในปี2010นะถ้าหากไม่มีเคสนี้ตอนฟุตบอลโลกที่บราซิลเราอาจจะได้รู้จักผู้รักษาประตูของบราซิลในนามบรูโน่เดอซาซาเพราะฉะนั้นจริงๆไม่แปลกใจว่าทำไมผมเอ้ยไม่ค่อยได้ยินชื่อของนักฟุตบอลคนนี้แต่ถ้าในท้องถิ่นของเขาอ่ะกำลังแบบกำลังถูกปั้นถูกเชียร์นี่แหละมือหนึ่งของเราคนใหม่จะกลายเป็นนายทวารผู้ยิ่งใหญ่ของบราซิลคนใหม่แน่ๆแต่ก่อนที่จะก้าวไปถึงตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันพลิกหมดเลยใช่ภายในอาจจะแป๊บเดียวช่วงเวลาไม่นานเองไม่นานไม่นานหลังจากเกิดเรื่องระยะเวลาคือตั้งท้องคลอดลูกได้ไม่กี่เดือนเองแล้วคุณเป็นแม่ก็ถูกฆาตกรรมไม่เกิน1ปีแน่ๆถ้าอย่างประมาณช่วงนั้นช่วงนั้นประมาณนั้นคือในตอนนั้นคือเราได้เห็นเลยว่าเคสของบรูโน่เป็นหนึ่งในตัวอย่างนักฟุตบอลละตินอเมริกาเลยที่ไม่ใช่แค่ลงมือก่อเหตุแต่มันมีการใช้อิทธิพลอื่นๆที่เขาเหมือนที่เขาบอกเลยว่าที่นี่บราซิลครับที่เป็นอิทธิพลมืดหรือทำให้แน่จริงคุณอยู่ยากนะใช่ใช่คือเป็นฟีลแบบแถวนิ่มเถื่อนอะไรเงี้ยแล้วในเคสอย่างคนที่ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมจริงเป็นใครเป็นตำรวจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและในเคสคดีตรงนี้นะครับมีเขาเป็นฟุตบอลเขาเป็นซูเปอร์สตาร์หนึ่งในสิ่งที่ตามมาของการเป็นซูเปอร์สตาร์คือมีชื่อเสียงมีเงินทองและก็เขาจะได้เจอกับบุคคลที่มีอำนาจแล้วทีมฟุตบอลที่ใหญ่ๆในละตินอเมริกาหลายๆทีมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นทีมที่มีกลุ่มอิทธิพลเบื้องหลังสนับสนุนนู่นนี่ต่างใช่ใช่ใช่ผมกำลังคิดต่อว่าแบบอันนี้คือมัน
มันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดโดยความพลั้งเผลอหรือไม่ได้เจตนา คือที่มันแบบเฮ้ยอย่างอันเวสมันแบบเมาควบคุมสติไม่ได้นู่นนี่นั่นต่างๆแต่อันนี้คือแมชเดย์ด้วยมีการวางแผนคือมีการพาตัวไปมันถึงขั้นแบบมีการวางแผนอะไรเงี้ยมีการสิ่งนี้น่ากลัวไม่พอคือหลังจากก่อเหตุฆาตกรรมแล้วคุณมีความพยายามจะปกปิดความผิดตัวเองโดยการอำพรางคดียิ่งไปกว่านั้นคือในช่วงระหว่างต่อสู้คดีหรือก่อนหน้านั้นนะครับที่เอลิซาเธอกำลังออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเธอเช่นแบบนี่คือลูกของบรูโน่เนี่ยแต่เธอเนี่ยกลับถูกสังคมประณามและเธอถูกบรูโน่ใช้อำนาจอิทธิพลของเขาในการติดตามคุกคามไม่ใช่แค่ตัวเธอแต่ลามไปถึงครอบครัวเธอพ่อแม่ของเอลิซาออกมาพูดเลยว่าตอนที่บรูโน่ได้รับการประกันตัวนั่นฮะเขียนได้รับการประกันตัวนะตอนออกมาเนี่ยตอนที่บรูโน่ได้รับอิสระออกมาเนี่ยแม้จะอยู่ในการระหว่างการประกันตัวต่อสู้คดีเนี่ยแต่พ่อแม่ของครอบครัวของเหยื่อผู้เสียหายอย่างเอลิซาต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวครับเพราะเขาบอกว่าบรูโน่มีอิสระที่จะไปนั่นไปนี่ทำไปเดินห้างไปพักผ่อนในขณะที่ครอบครัวของเอลิซานั้นครอบครัวลูกฉันเนี่ยยังไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะไปเจอชิ้นส่วนลูกสาวฉันซะด้วยซ้ำอะไรโอ้โหจะปวดคือมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันหนักหน่วงมากแต่เมื่อกี้พูดถึงเคสดานิเอลเวสติดนิดหนึ่งครับคือในเคสของดานิเอลเวสจริงๆลืมในหลายๆเคสที่นักฟุตบอลหรือต่อให้เป็นบุคคลธรรมดาไปก่อเหตุล่วงละเมิดหนึ่งในสิ่งที่จะเป็นข้อโต้แย้งกล่าวอ้างคือในระหว่างนั้นผมเมาผมอยู่ภายใต้เครื่องฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือฤทธิ์ของสารเสพติดอะไรบางอย่างทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับฝากไว้ตรงนี้คือในทางกฎหมายเราไม่มีสิทธิ์ในการหยิบยกข้อกล่าวอ้างว่าเราขาดสติสัมปชัญญะหรือขาดการยับยั้งชั่งใจไม่ใช่ข้ออ้างคุณอ้างไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่เสพเองและสุดท้ายเหมือนเมาแล้วขับอ่ะเข้าใจครับจริงๆผมเมาครับผมขับผมชนพ่อเลยก็ใช่ไงแม้ก็คุณเมาไงก็คุณรู้แล้วนั่นเป็นสิ่งนี้เหมือนกันแล้วก็แม้กระทั่งขยับข้ามไปแม้กระทั่งเรื่องของการให้ความยินยอมการมีคอนเซนต์การมีคอนเซนต์ไม่ว่าจะเป็นทุกเพศเลยนะครับชายหญิงหรือเพศสภาพไหนเพศวิถีต้องเป็นการให้อย่างชัดแจ้งทันให้โดยสภาวะที่เขามึนเมาหรือไม่มีสติยกตัวอย่างเช่นบอกว่าผู้หญิงคนนี้สมยอมครับไม่นั่งกินกับผมเนี่ยกินด้วยกันหมดคนละขวดเนี่ยเธอเมาอัพแอร์ผมก็ถามว่าแล้วผมก็เลยมีอะไรกับเธอเนี่ยตรงนี้มันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่คุณจะกลายเป็นผู้ล่วงละเมิดเพราะอะไรเธอไม่ได้ความยินยอมเธอไม่มีสติอ่ะเนี่ยเธอครับอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างด้วยนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เวลาอย่างเคสในหลายๆเคสอย่างโรบินโยเองก็มีโรบินโยใช่ก็เป็นหนึ่งในเคสที่เขาอ้างว่าผู้หญิงให้การสมยอมแต่จริงๆผู้หญิงในตอนนั้นคือเมาไม่ได้สติหรืออาจจะตกในฤทธิ์ยาอะไรบางอย่างหากไม่มีคอนเซนต์ในลักษณะหากไม่มีคอนเซนต์โดยยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นล่วงละเมิดหมดเลยต้องระวังในเรื่องนี้เข้าข่ายและสุ่มเสี่ยงทั้งหมดจริงๆเป็นล่วงละเมิดเลยครับเพราะถ้าไม่มีการยินยอมคือเขาเมาเท่านั้นใช่เขาเมาอ่ะถ้าเขาเมาแล้วเขาไม่ได้ความยินยอมอ่ะแต่คุณจะไปอ้างว่าเออเธอเมาเธอขัดขืนเธอไม่ได้ขัดขืนอะไรผมเลยอันนี้ไม่ใช่และอย่างหนึ่งที่เคยเป็นประเด็นที่ผมเคยหลีกขึ้นไปคือมันจะมีเคสหนึ่งที่ต่อให้เหยื่อไม่ใช่คนที่เมาแต่อยู่ในสภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่า tonic immobility tonic immobility เท้าความนี่คือพี่นึกภาพเคยเห็นกิ้งก่าที่มันแกล้งตายตัวมันจะแข็งหรือตัวแบดเจอร์ที่มันแข็งแกล้งตายมันจะนิ่งสนิทเลยร่างกายของมนุษย์เราเวลาเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสภาวะสัญชาตญาณของเราจะมีอยู่สามหมวดก็คือfreeze ก็คือแข็งเกรงฟรีก็คือวิ่งหนีแล้วก็ไฟสู้ใช่สู้ใช่เราเมื่อเราหนีไม่ได้เราจะสู้ละคราวนี้มันหนึ่งในสภาวะ tonic immobility คือสิ่งที่คนที่ถูกล่วงละเมิดจะเกิดขึ้นเมื่อเขาเกิดความรู้สึกว่าฉันสู้ก็ไม่ได้ฉันหนีไปไหนก็ไม่ได้ร่างกายเขาจะถูกเบรนเขาเรียกเบรนไฮแจ็คครับสมองจะถูกแฮกแล้วเราจะคอนโทรลร่างกายตัวเองไม่ได้เลยร่างกายเราจะขยับขยื่นไม่ได้แต่ความรู้สึกทั้งหมดนั้นเราจะสามารถรับรู้ได้ทุกๆอย่างที่ผู้กระทำต่อเหยื่อ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในหลายๆเคสต่อให้เหยื่อไม่ใช่อยู่ในฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือไม่ได้เมาอะไรสักอย่างแต่พออยู่ในสภาวะนี้เนี่ยไอ้คนกระทำความผิดจะเอามาอ้างว่าก็ไม่ได้เขาไม่ได้ขัดขืนนี่เขาไม่ได้กรีดนี่ okay. ซึ่งเคสเนี้ยกลายเป็นว่าตัวเหยื่อครับโดนพอในสังคมที่ยังไม่เข้าใจบางเคสเหยื่อถูกล่วงละเมิดในนึกภาพมันเป็นห้องคอนโดไม่ได้แก้ในห้องอย่างห้องเนี้ยมากินเหล้าดื่มกันแล้วอ่ะเหยื่อก็นอนหลับในห้องนี้แต่พอในจังหวะที่ถูกล่วงละเมิด
เหยื่อไม่ได้ร้องตะโกนสังคมว่าทำไมไม่กรีดอ่ะทำไมไม่ขัดขืนอ่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนี้ที่ผมหลีกขึ้นไปว่าไม่ขัดขืนไม่เท่ากับสมยอมเอ๊ะถูกแล้วไม่ขัดขืนไม่เท่ากับสมยอมเพราะหลายๆเคสเรารู้สึกเจ็บปวดแทนเหยื่อมาที่แบบต้องมาพยายามอธิบายว่าตอนนั้นฉันไม่ได้ยอมฉันไม่ได้ยอมแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แต่ร่างกายมันไม่นี่ใช่ใช่ร่างกายใจมันขัดขืนอยู่แล้วความเจ็บปวดแล้วสุดท้ายมันจะกลับไปสู่ประเด็นนึงเลยครับตัวเหยื่อเองก็จะถูกพอสังคมตั้งคำถามกลับไปตัวเหยื่อเองก็จะเป็นว่าทำไมตอนนั้นฉันไม่กรีดออกมาทำไมตอนนั้นฉันไม่ขัดขืนทั้งจริงแล้วคือเขาอยู่ในสภาวะที่ร่างกายของเขาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอีกต่อไปแล้วและในเคสนี้ปัจจุบันมีการ ศึกษาที่สามารถหยิบใช้เป็นข้อต่อสู้ชั้นสูงได้อย่างชัดเจนว่าอ๋อมนุษย์เรามันมีสภาวะแบบนี้ด้วยมีสภาวะจริงๆนั่นหมายความว่าไอ้คนที่ถูกล่วงละเมิดนะครับก็สัมนั่นหมายความว่าคนที่ล่วงละเมิดไม่สามารถหยิบยกข้อโต้แย้งที่ว่าก็เขาไม่ขัดขืนผมเลยไม่ได้ต้องเป็นการให้ความยินยอมและความยินยอมนั้นจะสิ้นสุดความยินยอมทันทีที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมแล้วมันจะมีเคสอย่างนี้แม้แบบกำลังจะยินยอมไปแล้วเริ่มไปแล้วแต่ระหว่างทางแบบเฮ้ยนึกได้ไม่เอาไม่ได้ใช่อย่างบางเคสที่แบบเป็นคนรักกันเนี่ยมีอะไรกันนั่นนี่แล้วฝ่ายหญิงไม่ยินยอมแล้วหรือแบบพอแล้วต่อให้จะจ่อแล้วหรือต่อให้แพ็บเข้าไปแล้วตรงเนี้ยถ้าเขาบอกให้หยุดก็ต้องหยุดนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าเป็นไอเดียเป็นมายาคติของเรื่องนี้และเป็นสิ่งที่ต้องไปตรงนั้นจริงๆแต่ในทางปฏิบัติจริงๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่การให้ความยินยอมหรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลในกรณีการล่วงละเมิดโอเคยิ่งเดี๋ยวตอนท้ายๆเดี๋ยวผมจะติดท้ายว่าถ้าหากคุณตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดเนี่ยคุณทำอะไรได้บ้างเพื่อเอาหลักฐานทั้งหมดมาซัพพอร์ตว่าเราถูกล่วงละเมิดจริงๆมันแล้วหลักฐานพวกนี้มันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาด้วยถ้างั้นคุยต่อครับฟาโรห์ครับเนี่ยเราเห็นกันมาหลายๆเคสนี่ยังไม่นับเคสแบบพวกชีวิตพังนะล้มละลายมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องไปพัวพันเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลแก๊งมาเฟียนู่นนี่นั่นต่างๆนั่นนะสุดท้ายแล้วมันกลับมาที่คำถามใหญ่นั่นครับว่าทำไมอะครับทำไมเราจึงเห็นข่าวพวกนี้บ่อยเหลือเกินแล้วมันก็เป็นที่สงสัยไปต่ออีกว่าหรือว่ามันเป็นที่วิธีการคิดทัศนคติของผู้คนหรือการเติบโตของผู้คนในลาตินอเมริกามันเป็นแบบไหนทำไมมันถึงมีเรื่องแบบนี้เยอะครับคืออย่างในเคสเหล่านี้เราจะเห็นผมมองสองเรื่องอย่างแรกเลยคือภาพจำของนักฟุตบอลลาตินอเมริกันในพาร์ทของความรักสนุกการออกไปปาร์ตี้เนี่ยอิสระเสรีเยอะมากเราจะเห็นความแบบแพร่ๆพอสวรรค์สูงแต่มันก็อาจจะมีบางมุมที่ดูหย่อนยานในเรื่องของระเบียบวินัยอะไรประมาณนั้นนักฟุตบอลในทางฝั่งลาตินอเมริกาเราจะได้ยินข่าวหนีซ้อมบ่อยมากยิ่งสมัยก่อนนะยิ่งเยอะที่มันยังไม่ได้เข้มข้นแบบนี้นะฮะพาร์ทนึงผมรู้สึกมาจากภาพจำของเขาอันนี้มองในแง่ของอาชีพนักฟุตบอลก่อนนะครับครับภาพจำที่ว่านักกีฬาที่มาจากลาตินอเมริกาเนี่ยจะมีสไตล์ฟุตบอลที่ค่อนข้างโดดเด่นและพูดง่ายๆถ้าเก่งก็คือจะเป็นแบบพรสวรรค์มาเลยอย่างโดอานายโรนโดอานายโรนัลดินโยใช่จะมีความรู้สึกว่าเขาเก่งอ่ะแล้วถามว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นพรสวรรค์จริงๆแล้วการเล่นของเขาเนี่ยเขาเล่นได้โดดเด่นมากๆจริงๆแต่กลายเป็นว่าแทนที่เขาจะต่อยอดพรสวรรค์นั้นด้วยการฝึกซ้อมเข้าตารางทำงานเขาก็มองว่าอ๋อฉันเก่งอ่ะเธอซ้อมไปก็เท่านั้นอ่ะซ้อมข้างในไปฉันไปปาร์ตี้ดีกว่าซึ่งในปัจจุบันเราจะไม่ค่อยเห็นเพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันด้วยการพัฒนาการของการฟุตบอลเราจะเน้นระบบทีมมากขึ้นเข้มข้นมากเราจะเห็นนักฟุตบอลที่ทำตัวแบบนี้อยู่ไม่นานสุดท้ายโดนให้ออกโดนบีบตรงโทษอย่างรุนแรงแต่ในสมัยก่อนเนี่ยโอ้เจอเยอะไปอย่างตัวโรบินโญ่เนี่ยคือหนึ่งในคนที่เป็นตัวอย่างเลยว่ามีเคสประเด็นเรื่องออกไปหนีเที่ยวบ่อยมากแล้วก็ไม่ซ้อมแล้วก็ฟอร์มตกใช่แล้วทำให้ผมมองว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราได้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยนักฟุตบอลแม้จะเป็นคนที่มีทักษะสูงมากๆยืนระยะได้ไม่นานเหมือนนักฟุตบอลในปัจจุบันใช่อย่างโดยเมสซี่ปัจจุบันเนี่ยโหจะ40แล้วยังเล่นอยู่เลยแล้วเล่นในตำแหน่งคือถ้าไปในสมัยก่อนผมจำได้นักฟุตบอลที่จะเล่นในตำแหน่งนักฟุตบอลที่เป็นตัวจริงในสนามและยืนระยะได้นานจนแบบจะ40ยังอยู่ได้ส่วนใหญ่ผู้รักษาประตูที่ร่างกายไม่ช้ำมาก uh-huh. ใช่แต่กองหน้านี่หายากมากแต่ตอนนี้ทั้งโรนัลโดทั้งเมสซี่โอเคครับอาจจะไม่ได้อยู่ในลีกที่มีการแข่งขันที่มันเข้มข้น แต่เ
ขายังเป็นตัวท็อปของทีมของตัวเองแล้วรักษามาตรฐานการเล่นได้โหดมากสภาพร่างกายดีมากดูแลกันแบบตั้งแต่เรื่องร่างกายฟิตเนสอาหารลายเส้นผมยังเล็บวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกสิ่งอย่างทำหมดเลยแต่สมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้สมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้สมัยก่อนวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเป็นจะไม่ใช่ระบบจะไม่ใช่กฎที่ผมรู้สึกจะไม่ใช่กฎที่ถูกตั้งแบบอย่างเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับบุคคลบุคคลอย่างเราจะเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงเซอร์เล็กมาเขาจะเป็นคนโอ้โหสตริกมากแต่บางแต่บางคนพอเปลี่ยนผู้จัดการหรือเปลี่ยนทีมเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องของแพทย์นักกีฬาระบบการซ้อมโค้ชอะไรเงี้ยมันจะแบบยิ่งขึ้นลงแบบสวิงอย่างเห็นได้ชัดแต่ทุกวันนี้คือมันจะเป็นระบบมากยิ่งขึ้นใช่แล้วคราวนี้พอเรามองในแง่ของไลฟ์สไตล์ของนักฟุตบอลที่มาจากลาตินอเมริกาเนี่ยพื้นฐานผมรู้สึกว่าเราต้องย้อนกลับไปดูที่พื้นฐานสังคมเขาสังคมลาตินอเมริกาเนี่ยเราเวลาพูดถึงลาตินอเมริกาไล่แต่เพลงนะเพลงนี่เร้ามากจังหวะนี่แบบนี้นะแล้วก็มีเรื่องของการปาร์ตี้รักสนุกเฟสติวัลเฟสติวัลเยอะมากแล้วก็จะมีเรื่องของทัศนคติที่เขามองว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ชายเราทำงานเราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนไปเที่ยวไปสนุกสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของสาวๆเรื่องของผู้หญิงเป็นวัฒนธรรมที่เวลาเขาเต้นเขาปาร์ตี้ก็จะมีในผับในคลับอะไรเราจะเห็นเลยว่าการจูบกันหรือการโอบกอดเต้นรำกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติในสังคมของลาตินอเมริกาครับแต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้ยมันเป็นการล่วงละเมิดอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แต่เพราะวัฒนธรรมการสัมผัสการสกินชิปเป็นหนึ่งวัฒนธรรมของเขาแล้วผมรู้สึกว่าด้วย mindset ทัศนคติแบบนี้อาจจะ lead มาให้นักกีฬาที่มาจากสายลาตินอเมริกาเนี่ยมีภาพจำว่าเฮ้ยเราจะเห็นเขาปาร์ตี้บ่อยแต่ผมไม่ได้บอกว่าชาติอื่นไม่มีอังกฤษอะไรก็มีมีดื่มกินกันเป็นเรื่องปกติคราวนี้เราไปดูต่อกันว่าอ้าวในแง่ของปาร์ตี้ที่อาจจะนำไปสู่การหย่อนยานด้านวินัยฟอร์มสมรรถนะตกหรือโอกาสที่จะไปเจอเคสคดีการล่วงละเมิดเราไปดูอีกพาร์ทด้านหนึ่งว่าพื้นฐานการตั้งแต่สังคมเขาเลยเวลาเราพูดถึงคนว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงเนี่ยเติบโตมายังไงเราต้องย้อนกลับไปว่าเส้นทางชีวิตของเขาเติบโตมาแบบไหนเติบโตมาในครอบครัวเขาเรียนอะไรเขามีทัศนคติแบบไหนพอเราไปดูพื้นฐานนักฟุตบอลหลายๆคนที่มาจากลาตินอเมริกาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศในแถบอเมริกาใต้หลายๆประเทศแม้กระทั่งบราซิลเองก็ดีที่เขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ประชากรเยอะเศรษฐกิจเนี่ยโหสูงมากเป็นประเทศที่มีการหมุนเวียนแต่สุดท้ายพอไปดูจริงประชาชนเรียกว่าจนมากคือเงินมันหมุนแค่ในกลุ่มไม่กี่กลุ่มแต่ถ้าทั้งหมดคิดนะครับ GDP คิดเป็นอัตรารายได้ต่อหัวของประชากรออกมาน้อยมากสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยยังค่อนข้างแย่ในบางพื้นที่อัตราการเสียชีวิตเวลาเขาดูประเทศเจริญไม่เจริญในด้านสาธารณสุขหรือด้านสุขภาวะเนี่ยครับเขาดูอัตรารอดของเด็กทารกเหมือนได้เหมือนกันเด็กช่วงวัยเท่านี้ถึงเท่านี้โอกาสเสียชีวิตในบราซิลก็ยังสูงเพราะอะไรเพราะการเข้าถึงน้ำสะอาดการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์มันก็ไม่ได้ดีมากเด็กที่เกิดและเติบโตมาหนึ่งในเรื่องที่เป็นภาพจำของบราซิลนะอิทธิพลอย่างฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสทำให้เห็นได้ชัดเลยที่ดอมทำเนี่ย this is Brazil is Brazil เนี่ยคือบราซิลจะมีเรื่องของยาเสพติดแก๊งมาเฟียอาชญากรรมแรงอาชญากรรมหรืออย่างสารคดีที่ผมเคยดูแบบเดินๆอยู่ตามท้องถนนเนี่ยวิ่งมากระชากสร้อยแล้วก็วิ่งเข้าซอยไปเฉยๆเลยแล้วมันก็มีประเด็นแบบลักพาตัวแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยอย่างคดีของคุณพ่อรูดิอัสของลิเวอร์พูลอ่ะโคลอมเบียก็โดนลักพาตัวเรียกค่าไถ่เรียกค่าไถ่ใช่หลักๆนี่ถ้าขยับขึ้นไปทางฝั่งอเมริกันเนี่ยพี่เชื่อป่าวว่าที่เม็กซิโกเนี่ยครับมีพวกที่ปล่อยสินเชื่อสำหรับเหยื่อที่โดนลักพาตัวโดยเฉพาะเลยคือคดีลักพาตัวมันเยอะมันถึงขั้นแบบนั้นใช่ถึงแบบถึงว่าผมปล่อยกู้ให้กับครอบครัวที่โดนลักพาตัวมากู้เงินผมเพราะว่าคุณโดนเรียกค่าไถ่เท่าไหร่ผมไม่มีตังค์มากู้ที่ผมสิ่งที่ตลกร้ายคือคนให้กู้แขมาเฟีย เป็นธุรกิจที่แบบเป็นเรื่องที่ผมเคยได้ยินมีดูแลใต้เคสคดีการลักพาตัวหรือการก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนเนี่ยสูงมากและอายุของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยค่อนข้างต่ำอย่างพวกอาชญากรรมไล่มาแต่ลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยเด็กๆก็ทำกันแล้วใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเขามันน้อยคือมันไม่กระจายใช่คำนี้คนที่รวยก็หลุดขอบไปเลยโอเคคนที่จนก็โอ้โหแทบไม่มีจะกินเลยคนตรงกลางเส้นตรงกลางมันบางมาก
แล้วมันทำให้ครอบครัวที่เขาเติบโตมาก็ต้องปากกัดตีนถีบและการหารายได้ก็เอาทุกทางแต่คราวนี้บางครอบครัวที่ลูกหลานดันมีศักยภาพหรือมีพรสวรรค์ในเรื่องของการเล่นฟุตบอลในลาตินอเมริกาในบางประเทศอย่างบราซิลเนี่ยฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันเป็นศาสนาใช่คือนึกภาพว่านักบวชหรืออะไรจะได้รับการเคารพนับถือมันไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะมันคือเรื่องอำนาจและการเคารพนับถือผมว่า2 อย่างเนี่ยนำมาได้ยากกว่าทรัพย์สินเงินถ้าเรามีเงินแต่เราไม่มีอำนาจเราต้องเอาเงินไปซื้ออำนาจถ้าเรามีเงินแต่เราไม่มีการเคารพนับถือเราต้องเอาเงินสร้างการเคารพนับถือแต่นักฟุตบอลคุณเป็นอาชีพเดียวคุณจะได้ทั้งอำนาจเงินและการเคารพนับถืออย่างในนี้อเวสที่บ้านเกิดเขายังมีการสร้างรูปปั้นให้เขาเลยว่าเป็นโอ้โหยกย่องเชิดชูมากเออจริงอันนี้จริงใช่หมายว่าเออมันเป็นหนึ่งในหนึ่งคือถ้าบ้านไหนลูกเตะบอลเก่งเนี่ย มีความหวังกันทั้งบ้านเลยนะใช่ครับมันจะเป็นแบบทำให้ครอบครัวพลิกชีวิตได้เลยใช่มันคือกีฬาที่สามารถพลิกชีวิตได้แล้วในแถบลาตินอเมริกาเนี่ยใครที่เติบโตแล้วมีพรสวรรค์มากๆแมวมองจากทางฝั่งยุโรปก็จะมาดูใช่แล้วพอข้ามฝั่งไปได้ไปเล่นในลาลิก้าได้ไปเล่นในพรีเมียร์ได้โหมันโอ้ค่าเหนื่อยขั้นต่ำบางคน1เดือนของนักฟุตบอลบางคนมากกว่าทั้งชีวิตของคนบางคนอีกอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจมันไม่ใช่แค่ทำให้บ้านมีความอยู่ดีกินดีแต่มันคือพลิกชีวิตเลยถูกต้องครับแล้วมันทำให้ฟุตบอลเนี่ยเป็นหนึ่งในกีฬาที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากให้ลูกหลานเป็นแล้วด้วยความที่ฟุตบอลบางคนก็บอกเด็กลาตินอเมริกาเกิดมาเนี่ยห่อฟุตบอลออกมาด้วยถือลูกบอลใช่ถือลูกบอลก่อนเดินได้อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นทำให้ผมเชื่อว่าพอเรามองในมุมตรงนี้มันเขาบอกว่าเด็กแล้วเด็กลาตินอเมริกันหลายๆคนที่เขาประสบความยิ่งสมัยก่อนฟุตบอลเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จจะเริ่มกันเร็วมากใช่แล้วอินคัมที่เข้ามามันสูงมากแล้วจินตนาการไม่ออกจินตนาการไม่ออกมันจินตนาการไม่ออกจริงคือเคยมานั่งดูค่าเหนื่อยของเขาแล้วเป็นเด็กอายุแบบ18 19เนี่ยได้เงินสัปดาห์แล้วแบบเป็นแสนปอนด์เงี้ยสมมุติอินแคสอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบได้เงินเดือนแล้วเป็นหลายล้านบาทเงี้ยการที่เข้ามาความผมเคยได้มีโอกาสศึกษาเรื่องนึงคือเขาบอกความสามารถในการหาเงินกับบริหารจัดการเงินคนละเรื่องกันการหาเงินคุณอาจจะหาเงินได้ด้วยสกิลด้วยทักษะด้วยความสามารถหรือพรสวรรค์อะไรคุณก็ตามแต่การบริหารจัดการเงินนั้นต้องใช้องค์ความรู้การบริหารจัดการความสำเร็จต้องใช้องค์ความรู้และองค์ความรู้นั้นไม่ได้มาจากการเรียนการศึกษาแต่มันคือการหล่อหลอมมาตั้งแต่พื้นฐานของครอบครัวคุณมีทัศนคติอย่างไรพื้นฐานของสังคมแวดล้อมรอบตัวคุณจัดการกับความสำเร็จอย่างไรนั่นทำให้ผมแยกความสำเร็จของซูเปอร์สตาร์จากลาตินมาหรือซูเปอร์สตาร์ทุกคนที่ยิ่งเติบโตแล้วพุชตัวเองขึ้นมาได้ตั้งแต่ในวัยเด็กกับการแฮนเดิลความสำเร็จนั้นให้ยืนระยะได้ยาวคนละเรื่องกันตอนขึ้นเนี่ยมันไม่ยากตอนลงนี่แหละมันจะลงกันแบบสวยๆยังไงใช่ใครจะสามารถคือตอนขึ้นเหมือนว้าวพอมันฟื้นไปแล้วคุณจะอยู่บนนั้นได้ยังไงคุณจะไต่ระดับและค้างอยู่ตรงนั้นยังไงและในช่วงบั้นปลายของคุณเนี่ยคุณจะแฮนเดิลได้ยังไงเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพนักกีฬาหลายๆอาชีพช่วงระยะเวลาในการกอบโกยรายได้นะต่อให้จะเป็นเงินที่เยอะมากแต่ช่วงมันสั้นมากนะเข้าใจนักกีฬาหลายๆอาชีพเนี่ยช่วงประมาณ30กลางๆ40เนี่ยโหคืออายุเยอะแล้วสำหรับวงการนี้เนี่ยคำถามคืออายุคนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อาชีพสัก60 70คุณเกษียณตั้งแต่ตอน40เงินคุณหลังจากนั้นน่ะคุณจะเอาเงินที่ไหนมาถ้าการบริหารจัดการในระหว่างที่อินคัมคุณเข้ามาต่อให้มันเยอะแต่คุณใช้หมดเลยมันเลยเป็นปัญหาอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นเรื่องของนักกีฬาซึ่งเราก็เห็นในเคสตัวอย่างหลายๆคนที่โรนัลโญ่ก็ได้ล้มละลายตอนที่เลิกเล่นแล้วทั้งที่แบบโรนัลโญ่คือสัญลักษณ์อ่ะยุคผมไม่มีใครไม่รู้จักจริงแล้วทุกคนมีความสุขมากที่ได้เห็นเขาเล่นเล่นไปโชว์ไปยิ้มไปอะไรต่างๆมันดูเพลินมากแต่สุดท้ายแล้วหลังบ้านการบริหารจัดการไม่ดีซึ่งถ้าเทียบกับฝั่งของอื่นๆนะอย่างเช่นโอ้มีหลายคนมากบางคนไปจับตลาดเรื่องอสังหาริมทรัพย์ยาวบางคนทำร้านอาหารธุรกิจอ่ะล่าสุดเนี่ยลูคัสโปโดสกี้อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันมีกิจการขายเคบับของตัวเองมูลค่า 8,000 กว่าล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นความแตกต่างมันเห็นภาพชัดว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้คือพื้นฐานผมว่าคือพื้นฐานก่อนเลยครับว่าครอบครัวของเด็กที่มาจากอย่างลูคัสโปโดสกี้
มาจากแถบยุโรปหรืออย่างบางประเทศในที่เขาโตมาในระบบการศึกษาที่แบบเด็กเขามันทั่วถึงอ่ะมันทั่วถึงเขาได้รับการศึกษาและครอบครัวเขาโตมา เลี้ยงดูเขามาในทรัพยากรที่มันพร้อมที่จะหล่อหลอมให้เด็กคนนึงโตมาคือโอกาสในการเติบโตของเด็กเหล่านี้ไม่ได้มาจากฐานที่ว่าพุชเหมือนแทมฝั่งละตินอเมริกาทางฝั่งละตินถ้าเขาไม่เป็นนักฟุตบอลเป็นซูเปอร์สตาร์ปลายทางเขาอาจจะไปจบเป็นหนึ่งในแก๊งค้ายาแก๊งอาชญากรรมหรืออาจจะมีโอกาสสูงมากที่จะไปพัวพันกับอาชญากรรมในรูปแบบอะไรสักอย่างนึงตัดภาพไปทางฝั่งยุโรปสมมติว่าผมไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ฟุตบอลผมอาจจะไปทำงานนั่นนี่ก็ได้เป็นพนักงานบริษัทส่งของนั่นนี่แต่สุดท้ายด้วยระบบฟาซิลิตี้พื้นฐานของผมก็ยังสามารถเติบโตมาอย่างมีคุณภาพเติบโตเอาตัวรอดได้แหละเอาตัวรอดได้ในเส้นทางที่เป็นสุจริตชนปกติธรรมดาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตได้ปกติใช่ใช่นั่นผมมองว่าเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์เด็กในโรงเรียนเนี่ยร้อยคนเนี่ยจะมีคนที่หลุดไปเป็นแบบอะดรีโนได้กี่คนหลุดไปแบบอเวสได้กี่คนเราต้องมองคนอื่นๆตรงนี้แต่ในสังคมของแถบอย่างบราซิลเองก็ดีเด็กหลายๆคนอย่างตัวซูเปอร์สตาร์หลายๆคนที่มาจากบราซิลพื้นฐานชีวิตหลายๆคนมีความซับซ้อนอยู่เลยคือผมโตมาจากสลัมครับผมเล่นสตรีทฟุตบอลครับแล้วผมฝึกกับเนี่ยก็เริ่มตรงเนี้ยแล้วคนมาแมวมองมาเห็นแล้วก็เริ่มอาจจะเริ่มค้าแข่งจากลีกในบ้านเกิดก่อนแล้วช่วงประมาณสักวัยรุ่นตอนไปวุ่นไปปลายสักประมาณแบบ18 19 20ทางฝั่งยุโรปมาเห็นแววดึงตัวไปถูกทำให้นึกภาพนะครับช่วงชีวิตในการเติบโตที่หล่อหลอมมนุษย์คนนึงมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงแรกเกิดถึง5ขวบเป็นเขาบอกเป็นช่วงที่สำคัญทั้งแง่ของสารอาหารโภชนาการและทัศนคติแต่ในช่วงระหว่างนั้นนะครับตั้งแต่ช่วงวัยเด็กตอนต้นจนถึงช่วงวัยรุ่นตอนต้นจนถึงตอนกลางเนี่ยมันคือการหล่อหลอมทัศนคติจากปัจจัยรอบด้านทั้งหมดสังคมครอบครัวสิ่งแวดล้อมรัฐให้การดูแลขนาดเขาได้รับการศึกษาดีขนาดไหนตื่นมาเช้ามานึกภาพนะเด็กนักฟุตบอลที่อยู่ในอะคาเดมีทางฝั่งยุโรปตื่นเช้ามาอ่ะไปวิ่งรอบบ้านต่อให้เราเปรียบเทียบได้เลยว่าต่อให้หยิบเรื่องราวของเบคแฮมไปมาในชนชั้นกรรมอาชีพชนชั้นแรงงานหยิบบ้านเบคแฮมมาดูกับหยิบบ้านของนักฟุตบอลแถบละตินอเมริกามาดูออกไปวิ่งหน้าบ้านเนี่ยนักฟุตบอลละตินอเมริกาเจออะไรบ้างมีต้องมียิงกันมั้งมีอาชญากรรมมั้งหรือวิ่งไปอ้าวเจอคราบเลือดตรงนี้ก็พี่เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันมีย่านอาชญากรรมที่สูงมากแล้วหลายๆคนที่บอกถ้าบอกว่าโตมาในสลัมอังกฤษกับโตมาในสลัมทางฝั่งแถบละตินอเมริกาโตมาในสลัมบราซิลเนี่ยมันต่างกันอยู่ทำให้การล่วงหล่นของนักฟุตบอลหลายๆคนเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่าแล้วด้วยคราวนี้ mindset ทัศนคติเขาเกิดแล้วเขาเติบโตมาในสังคมเพื่อนๆรอบตัวเขาสมัยที่เขาเป็นวัยรุ่นเขาอยู่มาอย่างนั้นนะแล้วเวลาเขาได้การได้รับชื่อเสียงได้ประสบความสำเร็จเข้ามาแล้วเขากระโดดถีบตัวเองขึ้นมา mindset ทัศนคติเขาเป็นแบบไหนนี่คือสิ่งสำคัญแล้วเราได้เห็นข้อแตกต่างซึ่งผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบหนึ่งก็ได้อย่างลีโอเนลเมสซี่เมสซี่ก็เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่เกิดแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยคุณพ่อนี่ก็เรียกว่าทำงานอย่างหนักสภาพแวดล้อมเขาโตในอาร์เจนตินาหลังจากที่ประเทศล้มละลายเศรษฐกิจเนี่ยคือพังพินาศแต่เมสซี่มีแววแล้วคุณพ่อเขาพุชตรงนั้นจนทำให้เขาประสบความไปเข้าตาแมวมองสุดท้ายเขาได้ย้ายไปยุโรปตั้งแต่เขา13ใช่แล้วพี่น้องนึกภาพว่าเด็กที่เตะบอลมากับเมสซี่และต่อให้เขาประสบความสำเร็จแล้วแต่เล่นอยู่ในลีกแถวอาร์เจนตินามีสักกี่คนที่ยืนระยะได้แบบเมสซี่และมีสักกี่คนที่หลุดรอดไปจนถึงช่วงที่เขาแบบต่อให้เขาจะผ่านพ้นจุดพีคที่สุดในชีวิตแล้วเขาก็ไม่ได้ร่วงหล่นลงมาจนแบบไม่เหลืออะไรเลยยังคงแบบรักษาคือรักษาระดับเมสซี่ถ้าอยู่ในระดับนี้ไปเรื่อยๆแล้วมีการบริหารจัดการทรัพย์สินแบบนี้ไปเรื่อยเมสซี่ก็จะสามารถใช้ชีวิตได้โอ้โหยันชั่วลูกชั่วหลานจนเมสซี่อาจจะกลับมาเกิดใหม่อีกทีก็ยังกินมันเด็กตัวเองอยู่แต่ในหลายๆคนหาเงินได้เยอะเหมือนกันเยอะในระดับนี้คืออาจจะไม่ถึงแบบเมสซี่แต่ผมมองในแง่ว่าการหารายได้ของเหล่านักกีฬาเนี่ยครับบางคนเนี่ยหารายได้มากกว่าหมู่บ้านหนึ่งรวมกันซิทำไมช่วงปลายชีวิตเขาถึงไม่เหลืออะไรถ้างั้นโอเคถ้าเรามองที่ปัจจัยพื้นฐานความพร้อมในเรื่องของครอบครัวอันนั้นมันเลือกกันลำบากแหละแต่ว่าทัศนคติของคนในครอบครัวนะผมว่าอันดับแรกพ่อแม่คุณเป็นคนยังไงอบรมแบบดูแลแบบไหนซึ่งในภาพใหญ่ๆสังคมของบราซิลและลาตินอเมริกา
มันอาจจะมีกลุ่มก้อนของครอบครัวแบบนี้ที่พุชชิ่งลูกได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยน้อยมากน้อยครับแต่กลุ่มใหญ่ๆอ่ะมันก็จะมาในครอบครัวที่ปากกัดตีนถีบการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงลูกต้องเติบโตเองต้องเอาตัวรอดเองเอาตัวรอดอย่างไรเฮ้ยออกไปข้างนอกอ้าวก็เจอพี่ๆที่มีกลุ่มก้อนอยู่ในแถบสนามตรงนั้นพี่ๆทำอะไรแบบนี้สิเดินไปเอามีดไปยานู่นนี่นั่นไปมันเลยค่อยหล่อหลอมมาบวกกับรัฐสวัสดิการเราพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะใช่ผมเชื่อการศึกษาการดูแลจากภาครัฐก็ไม่ได้ทั่วถึงไม่ทั่วถึงการเรียนอาจจะไม่ใช่แบบเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเด็กจากสลัมเพราะเขามองว่ามันพลิกชีวิตเขาไม่ได้มันพลิกชีวิตไม่ได้เขาไม่เห็นว่าเขาเรียนไปทำไมเขาเรียนผมเรียนไปแล้วยังไงต่อเรียนจบไปแล้วผมทำอะไรในเมื่อประเทศผมก็จะล้มแหลกไม่ล้มแหลกอย่างบราซิลเนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้เราเมนชั่นถึงฟุตบอลโลกปี2014ใช่ไหมตอนที่บราซิลเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกในครั้งนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจประเทศเจ็บหนักมากเพราะเงินทั้งหมดทุ่มอัดไปที่วงการเดียวแต่ฟาซิลิตี้พื้นฐานปัจจัยพื้นฐานรัฐสวัสดิการที่จะลงให้กับประชาชนคนส่วนใหญ่อีกหลายล้านเนี่ยกลับถูกละเลยจนถึงก็มีหลายคนออกมาประท้วงว่าโอ้โหประเทศคุณเข้าใจแหละฟุตบอลเป็นสิ่งสำคัญแต่ฟุตบอลคือทั้งหมดเหรอกลายเป็นว่าหลังจากนั้นบราซิลก็เข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองย่ำแย่อีกหนักเข้าไปอีกแล้วฟุตบอลโลกก็โอ้โหก็เรียกว่าการจัดงานเหล่านี้เนี่ยครับล้มมาหลายประเทศแล้วกรีซคือหนึ่งในตัวอย่าง2004ใช่ที่เล่นแล้วแบบพังเพราะพังถึงทุกวันนี้เลยนะถึงทุกวันนี้ใช่คือมีปัจจัยอื่นด้วยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยในการจัดงานอย่างเงี้ยมันคือส่วนหนึ่งนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นว่าสภาพสังคมที่ทุกคนต้องแข่งแย่งชิงทรัพยากรอันน้อยนิดที่เป็นเหมือนเบสครัมที่ถูกโปรยลงมาจากก้อนขนมปังใหญ่ๆที่ข้างบนเขากินกันพี่นึกภาพผมมองว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่หล่อหลอมความเป็นนักฟุตบอลลาตินอเมริกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมองว่านึกภาพว่าสมมติมีน้ำเนี่ยในคนแบบ10กว่าคนต้องดื่มแบ่งกันดื่มน้ำแค่นี้เนี่ยมันเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดการแข่งแย่งชิงดีกันแล้วเมื่อผลประโยชน์มันมากกว่าน้ำนี้ล่ะเมื่อแชมเปี้ยนเมื่อการตอบแทนเมื่อเงินรางวัลแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเรามองว่าทำไมนักฟุตบอลลาตินอเมริกันถึงเราได้เห็นภาพการตุกติกอ่ะเช่นดิเอโก้มาราโดน่าอ่ะมันดูแบบโอ้โหอุกอาจกันอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเตะกันจอมโหดนู่นนี่นั่นใช่เข้าบอลนี่คือแบบโหเรียกว่าใส่ทั้งตัวเรียกว่าลืมไปแล้วว่าดูบอลอยู่มันหมายความว่าเพราะแนวความคิดของการต่อสู้เพื่อแย่งชิงเพื่อจะเป็นผู้ชนะเพื่อหวังว่าจะพลิกชีวิตของตัวเองได้อะมันหล่อหลอมมันหล่อหลอมมันเยอะจนถึงขั้นว่าฉันยอมเสี่ยงใช่ฉันเล่นได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้ใช่ผมทุ่มได้ขนาดนี้อะไรผมว่าเป็นแบบนี้ไหมพอหากเรามองอย่างนี้ในเรื่องของถ้าหากเรามองในสนามว่าทำไมนักฟุตบอลที่มาจากคืออันนี้เราจะมองเป็นภาพกว้างๆนะครับคือเราก็ไม่ปฏิเสธว่ามันมีทุกประเทศหรอกที่มันแบบเล่นหนักเล่นนอกเกมอะไรเงี้ยนี่ถ้าเป็นในสมัยก่อนเราจะเห็นเลยว่าบอลลาตินอเมริกานี่เล่นกันนี่โหพร้อมไฟใช่โหดมากแล้วนั่นคือสิ่งหนึ่งคราวนี้ผมก็ไปมองอีกด้านหนึ่งว่าในสนามการประสบความสำเร็จในสนามคือหนึ่งเรื่องละมาต่อกันที่เรื่องการยืนระยะอันนี้สำคัญใช่หนึ่งในสิ่งที่ผมรู้สึกว่านอกจากทัศนคติส่วนตัวการหล่อหลอมคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆคนก็เติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่ได้พร้อมที่เป็นนักฟุตบอลที่เป็นซูเปอร์สตาร์แต่ทำไมเขายังยืนระยะได้ยังเอาตัวรอดได้ มีมีเหมือนกันยังเมสซี่แมสซี่ทำไมเป็นอย่างนี้ได้ทำไมคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยคืออีกหนึ่งคนที่ก็โตมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีความพร้อมมากเขาก็เคยบอกแล้วก็ครอบครัวเขาก็ฐานแล้วทุกคนต้องปากกัดตีนทีมทำไมเขาถึงยืนระยะแล้วเราได้เห็นเลยว่านอกจากสภาวะร่างกายในหน้าที่การงานของเขาแล้วการแฮนเดิลงานของเขาแล้วพวกทรัพย์สินต่างๆหรือแผนการของเขาในการจัดการกับทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมันดูเป็นระบบเป็นระเบียบค่อนข้างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับเนี่ยตัวอย่างที่เป็นอุทาหรณ์ที่เราได้เห็นมาอย่างเคสของตัวโรนัลดินโญเองก็ดีหรือหลายๆคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ครับผมมองว่าอย่างนึงคือหลายๆคนที่ไปเติบโตในยุโรปครับยุโรปหรืออเมริกาจะมีระบบในการจัดการทรัพย์สินเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาดูแลแล้วเวลาเข้าไปในสโมสรที่เป็นสโมสรใหญ่ๆค่ะยิ่งสมัยนี้ก็ยิ่งแบบคุณมีทรัพย์สินเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาจัดการดูแลทรัพย์สินคุณวางแผนการดำเนินการการจัดการทรัพย์สินของคุณเพื่ออะไร
เพื่อให้ทรัพย์สินของคุณเนี่ยมันยังมีอยู่แม้วันที่คุณไม่ใช่นักฟุตบอลหรือไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์อีกต่อไปแล้วแต่หากเราตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งแถบละตินอเมริกานักฟุตบอลหลายๆคนที่ต่อให้ค้าแข่งในลีกของบราซิลเองก็ดีลีกอาร์เจนตินาเองก็ดีผมก็มองว่าค่าตอบแทนค่าเหนื่อยไม่น้อยเหมือนกันถ้าคุณอยู่ในทีมใหญ่ๆทีมที่มีสปอนเซอร์เยอะแต่การบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยเขามีระบบระเบียบแบบแผนที่เป็นสิ่งที่ถูกเซตไว้ได้ดีได้มีมาตรฐานถ้าทางฝั่งยุโรปหรือทางฝั่งอเมริกาหรือเปล่านี่คือหนึ่งสิ่งที่เราได้เห็นในหลายๆเคสเหมือนกันแล้วเราก็มองเป็นตัวอย่างเอามาปรับใช้ได้ไม่ต้องเป็นนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ก็ได้ตัวเราเองก็ได้บางคนทำอาชีพธรรมดาเนี่ยปกติเนี่ยเคยได้ยินไหมคนบางคนทำอาชีพค้าขายทั่วไปถูกหวย90ล้านใช้เวลาไม่ถึงหลักไม่กี่ปีเงินหมดแล้วเข้าใจใช่ผมเลยบอกว่าการขึ้นมาตรงนี้กับการบริหารจัดการสิ่งที่ได้มามูลค่าของสิ่งที่ได้มามันคือคนละเรื่องกันและพอเราไปมองนักฟุตบอลละตินอเมริกาหลายๆคนที่เขาไปโตในยุโรปแล้วเขาได้มีทีมที่เข้ามาบริหารจัดการดูแลมีทีมงานมีเอเจนต์ใช่มันกฎหมายใช่มันไม่ใช่แค่นักงานฟุตบอลอย่างเงี้ยหลายๆคนพอมีทีมเข้ามาดูแลอ่ะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดอย่างเมสซี่อ่ะไปต่อละรับเป็นพรีเซนเตอร์นั่นนี่รับงานตรงนั้นตรงนี้โชว์ตัวนั่นนี่แล้วเงินอินคัมที่ได้เข้ามาเขาก็มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบคุณใช้ได้คุณเต็มที่ได้แต่มันก็จะมีส่วนที่ถูกกันเอาไว้สำหรับปัจจัยอื่นๆที่สำคัญต่อไปซึ่งพอนักฟุตบอลเขาไม่ได้แฮนเดิลสิ่งเหล่านี้เองครับมันก็จะช่วยลดโอกาสเพราะบางทีสมมติผมเองเราเติบโตมาในครอบครัวที่เราไม่รู้ว่าเงินพันล้านเราจะจัดการยังไงเราจะไปซื้อลงวิลล่าซื้อโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราซื้อไปแล้วมันมีคอสที่เราต้องเมนเทนแนนซ์มันมีที่ภาษีที่เราต้องจ่ายหรือนักฟุตบอลหรือซูเปอร์สตาร์หลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องโดนภาษีย้อนหลังเนี่ยเพราะคุณมีการจัดการคุณได้เงินมาคุณก็ใช้คุณใช้ไปเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เราได้เห็นความแตกต่างเลยก็คือถ้าหากในแง่ของเชิงสภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวหรือตัวของนักฟุตบอลเองก็ดีทีมที่มีการบริหารจัดการหรือนักฟุตบอลที่มีการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยเขาจะยืนระยะได้นานกว่าใช่แล้วสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างใช่ไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่เขาเคยเป็นมาในอดีตเคยหาเงินได้เป็นหลักพันล้านอ่ะแต่บั้นปลายชีวิตแบบกลายเป็นโฮมเลสอ่ะมันก็ต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมใช่ทำไมคุณปล่อยให้ชีวิตมันดำเนินมาถึงตรงจุดนี้ได้ยังไงเงินที่คุณเคยหาได้ช่วงที่คุณเป็นซูเปอร์สตาร์มันมากกว่าบางคนหาได้ทำไมบั้นปลายชีวิตคุณถึงแย่กว่าคนบางคนพนักงานบริษัททั่วไปธรรมดาทำไมอะไรเงี้ยนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ในระบบฟุตบอลของทางฝั่งยุโรปเองก็ดีเนี่ยอาจจะมีตรงนี้เข้ามาเสริมไหมด้วยความเป็นมืออาชีพด้วยการบริหารจัดการที่เชิงโครงสร้างที่มันแบบใช่มันเป๊ะมากยิ่งเฉพาะในยุคปัจจุบันนะผมว่านักฟุตบอลหรือนักกีฬามันเหมือนจะต้องมีทีมหลังบ้านอ่ะมีแน่นอนยิ่งคุณอยู่ในระดับซูเปอร์สตาร์โรนัลโดมีองค์กรแบบเฉพาะที่ดูแลเบื้องหลังซิกแพคของโรนัลโดมีเพอร์ซันนอลเทรนเนอร์มีหมอมีโภชนาการทางอาหารคำที่ตักเข้าปากมีความกระบวนการการวางแผนไว้หมดแล้วใช่ไหมฮะแต่ภาพฉากได้เราโอ้โหโดมีซูเปอร์คาร์10คันอะไรเงี้ยอะไรคือภาพที่เรามองใช่แต่ผมว่านั่นคือสิ่งหนึ่งแล้วก็เราก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่งว่าระเบียบวินัยเองก็ดีสำคัญมากสำคัญมากในการยืนระยะระเบียบวินัยมันคอนโทรลเราทุกเรื่องเลยครับใช่ครับผมเองก็เหมือนกันรู้สึกว่าพอเราไปดูความสำเร็จของนักกีฬาอย่างก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสดูสารคดีของเบ็คแฮมแล้วก็ได้เห็นว่าโอ้สิ่งที่ทำให้เบ็คแฮมไปอยู่ตรงนั้นคือระเบียบวินัยคือส่วนหนึ่งใช่จริงจริงคือความสามารถทักษะคือสิ่งที่อาจจะพุชเขาขึ้นมาทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมาแต่เขาจะไม่สามารถยืนระยะได้เลยถ้าหากเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าดิสซิปลินระเบียบวินัยซึ่งไอ้เรื่องราวเหล่านี้แหละครับมันบ่งบอกถึงคือยุคปัจจุบันมันดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะมากทุกอย่างมันเป๊ะทุกอย่างมืออาชีพทุกคนมีการต่อสู้เพื่อจะเป็นผู้ชนะอย่างเข้มข้นแล้วก็มีคนหรือทีมงานหลังบ้านเยอะมากแต่มันก็แปลเปลี่ยนหรือหล่อหลอมมาจากอดีตที่มันมีหลายคนที่มันเคยผิดพลาดนี่แหละใช่เป็นบทเรียนโรนัลโญนี่คือคาบเกี่ยวเลยนะฮะจากยุคแบบ90มาต่อ2000มาถึงยุคปัจจุบันเป็นเคสตัวอย่างที่มันจับต้องอย่างชัดมากว่าคือระดับโรนัลโญอ่ะกับคำว่าล้มละลายมันไกลมากนะใช่มันไกลมากๆที่เคยชูถ้วยฟุตบอลโลกเราจินตนาการไม่ออกอะว่า
บ้าจริงเหรอต่อให้มันจะเป็นการล้มละลายทางกฎหมายหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่มันไม่ควรมาชีวิตเขาไม่ควรไม่อยู่ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับคำนี้ถ้าถามโรนันดินโยตอน2002ว่าปลายทางคุณจะเป็นอย่างนี้ไหมคุณต้องตกอยู่ในสภาวะเป็นผู้ล้มละลายนะเขาคงหัวร้อนตอนสมัยอยู่บาซ่าไม่มีทางไม่เป็นใช่แล้วคราวนี้พอเราพูดถึงประเด็นเรื่องอ่ะอันนี้เราพูดถึงความสำเร็จในเชิงของอาชีพกับความสำเร็จในแง่ของการบริหารจัดการทรัพย์สินแล้วใช่ไหมผมมองฟุตบอลเป็นเหมือนกีฬาหนึ่งนักกีฬาฟุตบอลก็คือคนที่ทำอาชีพฟุตบอลไม่ต่างจากคนที่ทำอาชีพค้าขายทำธุรกิจหรือเป็นอะไรก็ตามเป็นดาราเป็นศิลปินอะไรเงี้ยมันมีทั้งการแฮนเดิลในเรื่องของการจัดการเรื่องทรัพย์สินกับการจัดการชีวิตเราจะเห็นเลยว่าหลายๆคนแม้จะมีความสำเร็จสักเซสในเรื่องของการเล่นกีฬาแต่พอเราไปดูชีวิตส่วนตัวพังมากจอห์นเทอร์รี่เนี่ยโหกัปตันไอดอลผมพังมากจากแฟนเชลซีพังแบบพังจัดเลยหรืออันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องชู้สาวการมีมือที่2มือที่3มือที่4ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งอย่างประเด็นปัญหาอย่างตัวอัลเวสอ่ะเขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องอะไรเหล่านี้เป็นนักเตะที่เป็นหนึ่งในคนที่เขาถูกมองโหเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดคนหนึ่งแต่สุดท้ายตอน40อยู่ๆก็มันเรื่องนี้ปึ้งเลยหนึ่งในสิ่งที่เรามองย้อนกลับไปในสังคมของทางแถบละตินอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งในบราซิลนะพี่เชื่อไหมว่าในวินาทีที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ครับมีผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมเขาเรียกว่าเฟมิไซด์คือการฆาตกรรมผู้หญิงที่เจาะจงเป็นเพศหญิงโดยเฉพาะเนี่ยมีผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมไปแล้วตอนนี้ใบสามมีผู้หญิงน่าจะประมาณ 4-5 คนเพราะผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมในบราซิลปีนึงนะจากสถิติอยู่ที่ประมาณราวๆเกือบ 5,000 คนต่อปีเฉพาะผู้หญิงนะและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นคือปีละเกือบ10คนเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยบ่าย3กว่าๆเนี่ยผ่านมายังไม่ครบวันเนี่ยอาจจะ5คนไปแล้วใช่ประมาณนั้นแหละเกินครึ่งแล้วนั่นแหละมันแล้วนะเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนนะแล้วก็มีหนึ่งในสิ่งที่น่าตกใจคือผู้หญิง 38% ถูกฆ่าโดยสามีหรือคนรักคนใกล้ตัวใช่ผู้หญิงที่มีโอกาสตกเป็นเหยื่อที่ถูกล่วงอันนี้เราพูดถึงแค่ฆาตกรรมนะครับเคสคดีล่วงละเมิดทางเพศในละตินอเมริกาโดยผู้หญิงในบราซิลสูงมากบราซิลเคยติดอันดับ5ของโลกที่ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุดคืออันดับเป็นประเทศที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงมากที่สุดเคยติดอันดับ5ของโลกมีผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเดี๋ยวปีนึงหลักหลายแสนคนและส่วนใหญ่นะครับคนที่ถูกล่วงละเมิดผมถามพี่หน่อยว่าพี่คิดว่าผู้หญิงจะถูกล่วงละเมิดทางเพศที่ไหนมากที่สุดในอย่างเราภาพจำของเราที่เราเคยเห็นแบบในหนังในละครผู้หญิงจะถูกล่วงละเมิดทางเพศที่ไหนมากที่สุดร้านกลางคืนร้านกลางคืนใช่ไหมมีโรงแรมป้ายรถเมล์เปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยในบ้านผู้หญิงในประเทศเราสถิตินี้ก็ยังครองอันดับหนึ่งนะครับผู้หญิงและเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุดในบ้านพี่อยากรู้อันดับสองไหมโรงเรียนคนที่ล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่ที่เป็นผู้กระทำนะครับเป็นคนใกล้ชิดไม่พ่อเลี้ยงปู่ย่าตายายอันนี้ผมกำลังอาจารย์ก็จะมาเป็นครูอาจารย์แล้วเสร็จลองไปก็เป็นที่ทำงานเป็นหัวหน้าผู้บริหารบราซิลเนี่ยถึงขั้นที่ต้องมีการจัดการกับปัญหานี้ยังเคยมีเคสหนึ่งในปี2018ครับเคสนี้เป็นหนึ่งในคดีที่ดังมากของบราซิลมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอถูกแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยทำร้าย แล้วมันมีภาพกล้องวงจรปิดผมจำได้ว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเรามีข่าวหนึ่งที่ดังมากๆของบ้านเราที่เป็นสามีฆาตกรรมภรรยาแล้วก็ไปทำอำเภออำพรางคดีแล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นตอนสามีทำร้าย เคสนี้เกิดขึ้นที่บราซิลเหมือนกันครับเป็นเคสที่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักศึกษากฎหมายและลองเรียนต่อโทรเรื่องไบโอเคมิคอลผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าทาเทเน่สปิสเนอร์เนี่ยครับเธอถูกสามีทำร้ายและภาพในกล้องวงจรปิดนะจะเห็นตั้งแต่สามีทำร้ายเธอในรถลากเธอมาวิ่งทำร้ายกันในลานจอดรถลากเธอขึ้นลิฟต์ไปและในกี่ไม่ทีไม่และอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากนั้นนะร่างผู้หญิงตกลงมาจากอพาร์ตเมนต์ของเธอ สิ่งที่โหดร้ายไปกว่านั้นคือสามีนั่งลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์มาลงลิฟต์มาเดินออกไปเป็นลากร่างของภรรยากลับขึ้นมาในลิฟต์แล้วร่างภรรยากลับไปที่ห้องไปเช็ดทำความสะอาดแล้วสุดท้ายตำรวจก็ตามมาจับ
เคสนี้ทำให้เป็นหนึ่งในเคสที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของบราซิลเคสใหญ่เคสถ้าเคสในการวงการการถูกล่วงละเมิดอย่างในวงการฮอลลีวูดก็จะมีเคส #MeToo ใช่ไหมที่เป็นแบบพ่วงกับใหญ่เป็นล่วงละเมิดดาราศิลปินเคสนี้ทำให้ก่อเกิดแฮชแท็กหนึ่งของบราซิลที่เป็นชื่อว่า MeAcolor ซึ่ง MeAcolor มันมาจากสำนวนของบราซิลที่ผมว่าทับซ้อนกับบ้านเราเนี่ยคือ MeAcolor คือ Stick a Spoon Inซิกับพูซูนี่คือเอาช้อนเสียบเข้าไปมันมาจากสำนวนของบราซิลสำนวนหนึ่งที่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า when it fights between husband and wife don't stick a spoon in ก็คือเวลาที่ผัวเมียมีปัญหากันเนี่ยอย่าเอาไปยุ่งไปสอดอย่าไปยุ่งแต่เขาบอกว่าแคมเปญนี้เกิดขึ้นมาบอกว่าให้เอาช้อนเนี่ยเสียบเข้าไปเลยก็คือเป็นแคมเปญคือต้องยุ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวผัวเมียอะไรก็ตามแต่ต้องยุ่งใช่คือเขามีการรันแคมเปญนี้เขาบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นยิ่งถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายผ่านแม้จะเป็นสามีภรรยามันเป็นเรื่องของสังคมคุณต้องยุ่งบ้านเราเคยได้ไหมเรื่องของผัวเรื่องของชาวบ้านเรื่องชาวบ้านเรื่องผัวเมียอย่าไปเรื่องของผัวเมียเราไม่เกี่ยวอย่าไปยุ่งใช่และสุดท้ายปลายทางแม้กระทั่งสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังเป็นคนที่พูดคำนี้หรือมี mindset ทัศนคติแบบนี้ยังไงครับก็คือเคสสมมุตินะเป็นสามีภรรยาทำร้ายร่างกายกันตัวภรรยาไปแจ้งความตำรวจก็บอกว่าค่อยคุยกันผัวเมียเอาหน้าผัวเมียกันเหมือนอะไรเหมือนอะไรผัวเมียเหมือนอะไรเหมือนลิ้นกับฟันเหมือนลิ้นกับฟันนะมีใครเคยถามไหมว่าใครเป็นลิ้นใครเป็นฟันเพราะลิ้นไม่เคยทำฟันร่วงฮะแต่ฟันนี่กัดลิ้นขาดก็ได้นี่คือสิ่งนึงที่ผมเคยนั่งเวลาไปงานแต่งงานผู้ใหญ่ก็ใช้ว่าหนักนิดเบาหน่อยก็ให้กับไปกันเหมือนลิ้นกับฟันนะลูกผมก็จะหันไปถามที่บ้านว่าแล้วใครเป็นลิ้นใครเป็นฟันเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าเวลาที่มันเกิดความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยแล้วหนึ่งในเคสที่เกิดกับผู้หญิงคนนี้แล้วมีงานวิจัยหลายตัวออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเหยื่อของความรุนแรงที่เป็นเคสคดีฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็นจากภรรยาหรือสามีซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงจะเป็นเหยื่อในบราซิลเองก็ดีผู้หญิงจะอยู่ที่ 76% นะผู้ชายอยู่ที่ประมาณ 24% อันนี้นับตามเพศสภาพครับครับครับแล้วในเคสเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีประวัติที่เคยถูกทำร้ายร่างกายมาก่อนเพื่อนเนี่ยเห็นหมดเลยมีรอยฟกช้ำนั่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกอย่างเคสที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็ได้ยินมาแล้วว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝ่ายชายใช้กำลังทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงฝ่ายภรรยาหนึ่งในงานวิจัยที่ได้ระบุเอาไว้เลยว่าพี่เชื่อไหมโอกาสมันน้อยมากครับที่การใช้ความรุนแรงในครั้งแรกจะนำไปสู่การฆาตกรรมโดยเจตนาใช่ไหมนี่นะโดยเจตนาเพราะบางทีมันมีการประมาทหรือการกระทำโดยไม่เจตนาตั้งใจทำร้ายแต่ส่วนใหญ่แล้วการทำร้ายจนนำไปสู่การฆาตกรรมโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์มันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นมาเป็นสเต็ปเสมออาจจะเริ่มจากบังคับก่อนเธอไม่ต้องไปหาเพื่อนฉันไม่ให้เธอออกไปเที่ยวอาจจะเริ่มจากเช็คมือถือตามติดโทรอยู่ไหนทำอะไรจนกระทั่งเริ่มมีการใช้คำพูดทำร้ายร่างกายดูหมิ่นเหยียดหยามคำพูดก็ถือว่าเป็นการคำพูดก็เป็นทำร้ายเป็นการทำร้ายเป็นทำร้ายการพูดดูหมิ่นเหยียดหยามการดูแคลนการทำให้คนอีกฝ่ายนึงรู้สึกด้อยคุณค่าในตัวเองผ่านวาจาของเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทำร้ายในเชิงฟิสิกอลจับบีบขย่าวนู่นนี่บีบนู่นนี่เป็นหมดอีกอันนึงนี่หลายคนไม่เคยเห็นภาพนี้คือการสะกดรอยติดตามการสตอกกิ้งพี่เคยได้ยินข่าวแบบแฟนหนุ่มตามง้อแฟนสาวแฟนสาวไม่ยอมคืนดีแฟนหนุ่มก็เลยไปทำร้ายเอาปืนไปยิงบ้างเอามีดไปทำทิ่มแทงหรือชายหนุ่มตามตื้อจีบผู้หญิงไม่รับรักบันดาลโทสะเราเคยเปลี่ยนคำว่าตามง้อตามตื้อเป็นการสตอกกิ้งไหมเป็นการสะกดรอยติดตามรังควานไหมเพราะในหลายๆประเทศมีการบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายแล้วว่านี่เป็นความรุนแรงในบราซิลเรื่องนี้ครับมันอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมที่ปิดตาที่ปไตยเนาะสังคมนี้วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่แล้วจะมีภาพจำว่าผู้ชายเนี่ยทำงานหาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงต้องอยู่บ้านเป็นแม่บ้านเป็นแม่ที่ดีของลูกเธอไม่ต้องไปทำหรอกงานนะแต่พอผู้หญิงไม่ได้ทำงานเธอต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากใครจากสามีครับสามีเวลาเขาเป็นคนหาเลี้ยงเขาจะมีอำนาจเหนือแล้วเรานึกภาพว่าเราต้องของเงินใครสักคนนึงตลอดเวลาคนคนนั้นจะมีอำนาจเหนือเราโดยปริยายเพราะเราฉีกจากเขาไปไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นยิ่งเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้นานเท่าไหร่โอกาสหรือเส้นทางที่เราจะมองเห็นว่าถ้าหากคนคนนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยหรือเราหนีออกจากคนคนนี้ไปเนี่ยเราจะไปทำมาหากินอะไรเราจะไปอยู่ไหนเราก็รู้สึกว่าลูกเราจะไปอยู่ไหนไปไม่รอดใช่นี่คือหนึ่งในสิ่งที่เป็น
เป็นสิ่งที่ในหลายๆประเทศเกิดปัญหาในลักษณะนี้ครับผู้หญิงพอไม่ได้ทำงานคือการไม่ทำงานคือการลดโอกาสในการที่เธอทำมาหาได้เลี้ยงและยืนหยัดด้วยขาของตัวเองและจะมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมากขึ้นบราซิลคือหนึ่งในประเทศนั้นยิ่งในบางครอบครัวที่มีลูกไม่ใช่แค่ปากเธอแล้วบางคนก็แบบฉันต้องยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันเต็มไปด้วยความรุนแรงแค่เพราะว่าทนเพื่อลูกหรือบางคนเนี่ยมีเคยมีเคสนึงครับถ้าลูกแบบลูกถึงขั้นบอกแม่ว่าแม่เราหนีไม่ต้องทนหรอกแม่ไปด้วยกันไปด้วยกันเถอะเขาถึงหนีออกไปอย่างถ้าเรามองไปในสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างอดีตประธานาธิบดีของบราซิลที่เขาอยู่ตั้งแต่ประมาณปี2018-19ถึง2022ชื่อโบโซนาโรเป็นประธานาธิบดีที่มีแนวความคิดค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในบางคนก็เรียกฝ่ายขวาเลยเขาเคยพูดในที่สาธารณะครั้งหนึ่งเอาไว้แล้วเป็นประเด็นที่รุนแรงเหมือนกันคือเขาพูดถึงสสหญิงจากพรรคที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาบอกว่าหน้าตาอย่างคุณนะให้เป็นผมอ่ะผมก็ไม่ข่มขืนหรอกใช่สภาพผมไม่ข่มขืนให้เสียตัวผมหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาใช้คำนี้เมนชั่นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นฝ่ายหญิงของที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขามันสะท้อนให้เห็นทัศนคติของคนเหล่านี้เลยว่านี่ขนาดคนที่เป็นระดับประธานาธิบดีผู้นำของประเทศมี mindset แบบนี้ใช่แล้วหลุดคำพูดนี่คือพูดต่อพูดในสาธารณะใช่อาจจะไม่ใช่ลักษณะการแถลงในเข้าใจเข้าใจแต่เป็นการพูดอาจจะเป็นเมนชั่นถึงในสถานะข่าวสัมภาษณ์อะไรนั่งคุยอะไรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคำพูดแบบนี้ไม่ควรหลุดออกมาจากปากผู้ชายคนไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดคำนี้ออกมาจากปากของประธานาธิบดีมันสะท้อนให้เห็นถึงสังคมที่ในแถบละตินอเมริกาเองก็ดีหรือในแถบของบราซิลเองก็ดีเพราะว่าวัฒนธรรมผู้ชายเป็นใหญ่มันก็มันเข้มข้นมากแล้ววัฒนธรรมผู้ชายเป็นใหญ่มันจะกดทับกดทับแล้วมันจะทำให้เกิดสภาวะที่เขาจะมีความคิดว่าผู้หญิงต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้หรือไปตัดสินผู้หญิงเลยใช่หรือไปตัดสินเลยหรือแม้กระทั่งบางเคสผู้หญิงเนี่ยครับก็บอกว่านี่ไงเพราะเธอแต่งตัวโป้ไงเพราะเธอถ่ายแบบเซ็กซี่ไงหรืออย่างเคสของบรูโน่อย่างที่ผมบอกไปอ๋อนี่ไงเพราะเธอเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่เธอไปรับงานแบบนี้ไงเธอก็เลยถูกลงไปท้องกับใครมาก็ไม่รู้ท้องใครมาก็ไม่รู้มันเป็นวัฒนธรรมที่เราเรียกว่า peer victim ครับคือในอันที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้ถ้าใครสังเกตในบ้านเราก็มีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่มันจะกลืนอยู่ว่าอ้าวเพราะเธอเป็นอย่างนี้ไงเธอถึงถูกทำอย่างนี้ก็ไปแต่งตัวแบบนั้นก็ไปยั่วเขาอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งเคยได้ยินเคสแบบอ๋อเพราะเธอนอกใจสามีเธอไงเธอเลยโดนสามีตบตีทำร้ายโง่วะมันคนละเรื่องกันเลยนะถ้าเธอนอกใจการจัดการมันมีวิธีการอยู่ฟ้องหย่าไปสิเรียกค่าเสียหายนั่นนี่ในทางกฎหมายไปสิแต่คุณอย่าไปเห็นดีเห็นงามกับการที่ใครสักคนหนึ่งใช้ความรุนแรงกับอีกฝ่ายหนึ่งแค่เพราะว่าเขานอกใจเนี่ยพอเป็นไมเซ็ตทัศนคติแบบนี้ในสังคมของบราซิลเนี่ยผู้หญิงที่ถูกสามีทำร้ายร่างกายหลายหลายคนจะเธอไปมองผู้ชายคนอื่นเธอไปแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นไหมมันจะกลายเป็นว่าผู้หญิงจะถูกโยนความผิดมาก่อนเพราะว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างที่ทำให้ผู้ชายไม่พอใจแล้วถึงแล้วผู้ชายแล้วเธอถึงโดนผู้ชายทำร้ายไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนทำร้ายผิดอันคือคนแรกไม่ใช่แบบนั้นสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวไม่ใช่ว่าทำไมเธอไปทำร้ายเขาทำไมคุณไปตบเขาล่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่กลายเป็นว่าเธอไปทำอะไรทำไมเขาถึงตบเธอมันให้สังคมอันตรายมากนะฮะยิ่งไปกว่านั้นวัฒนธรรมที่เขาบอกเพียววิกติมคือเหยื่อต้องเป็นผู้บริสุทธิ์มากนี่ผมอยากให้นึกถึงในละครบางประเทศเหยื่อที่เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นนางเอกนึกภาพนางเอกกำลังจะถูกล่วงละเมิดกับนางร้ายถูกล่วงละเมิดจะมีคนที่มี mindset ว่าอ๋อนี่ไงสมควรแล้วเนี่ยไปยั่วมากนักเนี่ยร้ายนักโดนเนี่ยมันเป็น mindset ที่น่ากลัวมากครับเพราะเรามีความรู้สึกว่าหากสังคมมีความคิดแบบนี้มันจะนำไปสู่อาชญากรรมที่รุนแรงอื่นๆตามมาเสมอและคนที่ตกเป็นเหยื่อในอาชญากรรมในลักษณะนี้จะแทบไม่มีที่ปลอดภัยที่ทำให้เธอกล้าออกมาเรียกร้องความยุติธรรมเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างเคสของบรูโน่ตอนที่เอลิซาเธอออกมาเนี่ยเธอต้องใช้ความกล้าอย่างมากและตอนที่เธอไปแจ้งความนะพี่กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงป้องกันความรุนแรงในสตรีแล้วก็ในครอบครัวของบราซิลมีบังคับใช้มาแต่ปี2006และในรายละเอียดก็จะมีว่าไปแจ้งความกับสถานีตำรวจนะถ้าหากเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดเป็นผู้หญิงนะจะเป็นนะตำรวจหญิงเป็นคนสอบสวนในห้องที่ปิดมิดชิดไม่มีการบันทึกมีเจ้าหน้าที่จิตวิทยาคือในรายละเอียดกฎหมายเขียนเอาไว้หมดเลยแต่ในทางปฏิบัติไม่มีความคล้ายคลึงกับบ้านเราหลายๆเคสเหมือนกันคือไปสถานีตำรวจ
จอเจ้าที่สอบสวนสืบสวนเป็นใครเป็นผู้ชายต้องไปเล่ารายละเอียดของการถูกล่วงละเมิดให้กับเจ้าที่ตำรวจที่เป็นผู้ชายหรือเป็นเพศตรงข้ามฟังซ้ำๆนี่เขาเรียกว่าการถูกข่มขืนรอบสองในกระบวนการยุติธรรมคือเธอต้องพยายามถ่ายทอดแล้วการผ่านเหตุการณ์การเล่าเรื่องราวมันคือการที่เรารีคอร์ดย้อนกลับไปวันที่มันเกิดเหตุนะแล้วต้องหมายว่าคุณต้องกลับไปมีความรู้สึกในแบบที่ฉันเจ็บปวดที่สุดในวันนั้นอ่ะใช่ไม่รู้ต่อกี่รอบต่อกี่รอบไม่รู้ต่อและที่สำคัญคือบางคนที่ไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานสอบสืบสวนสอบสวนที่มีทัศนคติว่าเอาวันนั้นคุณไปนอนห้องเขาทำไมเอ้ยวันนั้นคุณแต่งตัวโป๊ป่ะเออแล้วทำไมไปยอมเขาล่ะเออหรือแบบคุณไปให้ความหวังเขาหรือเปล่าหรือถ้าหากตัดข้ามขยับกลับไปเลยนะถ้าหากคนที่มาแจ้งความล่วงละเมิดเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์ไม่ต้องสอบสวนอะไรฮะโดนจับก่อนเพราะเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์คุณขายบริการผิดกฎหมายจับก่อนนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นในแถบละตินอเมริกาเองก็มีในบ้านเราเองก็มีแล้วมันทำให้พอพื้นที่แห่งความปลอดภัยที่เหยื่อจะกล้าออกมาอันนี้ยังไม่นับว่าจะถูกคุกคามจากผู้กระทำมากน้อยขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดแบบอยู่ในเจอคนที่มีคอนเนคชั่นกับผู้อิทธิพล มาเฟียนุ้ยนั่นมีแก๊งมีกลุ่มของเขาอยู่ลำบากอีกเหมือนที่อย่างที่เราคุยไปเมื่อก่อนหน้านี้ว่านักฟุตบอลคือคนที่มีหลายคนที่เป็นซูเปอร์ซามีทุกอย่างตรงนี้ในมือแล้วแล้วมันทำให้ผู้หญิงที่ออกไปกล้าที่จะออกไปแจ้งความหรือดำเนินคดีหรือเรียกร้องความยุติธรรมในบราซิลนะในบราซิลสถิติคือแค่1ใน4โอ้โหแค่1ใน4ของผู้หญิงที่ถูกล่วงคือเคสคดีถูกล่วงละเมิดไว้เยอะแล้วแต่มีแค่1ใน4เท่านั้นที่กล้าไปแจ้งความกล้าดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในตอนนั้นนะครับในประเด็นนี้เป็น1ในสิ่งที่เขาพยายามผลักดันแล้วก็จะมีองค์กรต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตมากมายแต่จำนวนเจ้าหน้าที่เองก็ดีวิธีการในการสืบสวนสอบสวนเองก็ดีเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาไปแต่มันก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันต้องให้คนมาช่วยกันพูดในเคสของอย่างบราซิลเองก็ดีนะครับอย่างเวลาที่ผู้หญิงออกมาเนี่ยเธอไม่ใช่เผชิญแค่กับกระบวนการยุติธรรมสื่อนึกภาพว่าเนี่ยคุณกำลังงัดกับซูเปอร์สตาร์ที่เป็นดังผู้นำศาสนาของเราความหวังใหม่ของเราอ่ะคุณจะมาทำลายนึกภาพสมมติว่ามีซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งที่แบบโหฟอร์มโดดเด่นมากและนี่คือกองหน้าที่จะพาบราซิลไปคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกคนใหม่เข้าใจผู้หญิงคนนั้นจะโดนอะไรบ้างนี่คือหนึ่งในสิ่งที่แรงเสียดทานที่จะต้องได้รับและในสังคมที่มีความเป็นใช่ไหมมองว่าผู้ชายมีอำนาจเป็นใหญ่มีอำนาจเหนือกว่าในหลายคนเนี่ยเธอจะต้องเจอแรงเสียดทานเยอะมากขณะที่เธอกำลังมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าหากเราไล่เรียงมาเนี่ยอาจจะต้องมองมันย้อนแบบเริ่มจากฟุตบอลหน่อยมันมีเหตุและผลนะใช่มันลงลึกไปถึงมันค่อยๆแบบไล่เรียงไปโอ้โหเปิดตรงนี้ก็เจอว่ะเปิดตรงนี้ก็เจอว่ะเปิดสุดท้ายมันเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่ปกคลุมความคิดผู้คนทั้งหมดใช่คือสุดท้ายพอเราลากลงไปเราจะได้ไปเจอว่าจริงแล้วรากฐานของทุกอย่างมันมาจากสังคมวัฒนธรรมและคนที่ไม่เคยหนีออกจากหน้าที่ความรับผิดชอบเหล่านี้ได้เลยคือรัฐต้องจัดการกับปัญหาเหล่านี้เพราะรัฐเจ้าหน้าที่รัฐองค์การพยพต่างๆของรัฐเนี่ยคุณคือส่วนสำคัญในการที่จะมาช่วยในการทำให้มันดีขึ้นหรือทำให้มันแย่ลงซึ่งมันก็รวมถึงโอกาสต่างๆโอกาสการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเราชอบบอกว่าจะทำอะไรต้องรณรงค์ต้องปลูกฝังทัศนคติผมว่าการจะปลูกฝังทัศนคติได้เราต้องทำยังไงเราต้องมีระบบการศึกษาเราไม่แค่มีระบบการศึกษานะเราต้องมีทรัพยากรที่ซัพพอร์ตเด็กๆเยาวชนเหล่านี้หรือคนที่อยู่ในรัฐมากพอที่จะทำให้เขาสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้เพราะต่อให้บอกผมไม่มีโรงเรียนฟรีแต่ว่าผมไปเรียนไม่ได้หรอครับแม่ผมไม่มีเงินให้ผมไปเรียนผมไปวิ่งส่งของได้เงินกลับมาแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่ใช่แค่บอกว่าโยนโรงเรียนฟรีไปไม่ใช่มันต้องโยนสวัสดิการอื่นๆโยนใช่ฟูกพื้นฐานที่ทำให้เขาและครอบครัวเขาเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบของรัฐในการผลิตคนที่มีคุณภาพใช่นั่นคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญผมรู้สึกว่าถ้าเราหยิบตัวอย่างนักฟุตบอลออกมาเนี่ยเมื่อกี้ผมน่าเราจะน่าจะเริ่มเห็นภาพตรงกันว่าสังคมที่สนับสนุนฟุตบอล
กับสังคมที่สนับสนุนชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลมันต่างกันคือคุณซัพพอร์ตแค่ฟุตบอลแต่ครับ คนอื่นที่ร่วงหล่นล่ะเขาจะใช้ชีวิตยังไงกับสังคมที่ผมสมมติเราในห้องนี้เรามีความฝันเราเตะฟุตบอลตอนเด็กๆมาด้วยกันมีสตาร์หลุดไป1คนอีก 4-5 คนตรงนี้เราจะใช้ชีวิตตรงไหนนี่คือสิ่งสำคัญประเด็นนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับผมเคยไปถ่ายทำรายการที่เยอรมนีครับบูเดสติก้าสโมสรไปตะลุยสโมสรอะไรประมาณแล้วก็มีโอกาสได้ไปที่ดอร์ทมุนด์บรูเซียดอร์ทมุนด์ซึ่งดอร์ทมุนด์ขึ้นชื่ออยู่แล้วกับเป็นหนึ่งในสโมสรในการปั้นเด็กเก่งมากเด็กเก่งมากเด็กเก่งมากเข้าไปในวันแรกหนึ่งในปรัชญาที่เขาส่งต่อมาถึงผมนะบอกว่าที่นี่ที่ดอร์ทมุนด์ของเราเป้าหมายของเราคือไม่ได้สร้างนักฟุตบอลที่เก่งครับแต่เป้าหมายของเราคือการสร้างมนุษย์ที่ดีมันตอบโจทย์กับตรงนี้เลยครับว่า1คลาสเนี่ย U18 U16 U14 สมมุติอ่ะ1ปีการศึกษา yeah. มี100คน ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้2คนนี่เฮกันทั้งสโมสรแล้วนะครับ5คนนี่แจ็คพอตแตกมหาศาลมากๆ แต่95คนที่เหลือล่ะ นั่นแหละเขาฉีดตรงไหนใช่ครับแต่คำตอบก็คือไอ้95คนที่เหลือสามารถต่อยอดในด้านอื่นๆไปเป็นนักกายภาพได้ครับไปเป็นสตาฟโค้ชไปจบวิศวกรมีเขาเล่าให้ฟังมีหมดเพราะการสร้างมนุษย์ขั้นพื้นฐานอย่างที่บอกมันไม่ใช่ดูแลแค่ว่าคุณเตะบอลเก่งแค่ไหนคุณแปรบอลแม่นหรือเปล่าแต่มันตอกย้ำในเรื่องของวันนี้คุณเรียนอะไรบ้างการดูแลสาธารณูปโภคต่างๆโอเคไหมการดูแลจากชนชั้นปกครองก็คือคนที่ดูแลเขาอะพ่อแม่หรืออะไรก็ตามแต่เป็นแบบไหนใช่แล้วมันจะออกมาเป็นแบบนั้นแหละใช่แล้วมันมาจาก mindset หนึ่งที่ผมชอบนะในหลายๆอย่างเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่ผมรู้สึกว่าเวลาเรามองนักฟุตบอลเขาไม่ได้มองแค่นักฟุตบอลเขามองคนที่อยู่รายล้อมนักฟุตบอลว่านักฟุตบอลหนึ่งคนมีสิ่งใดบ้างที่จะทำให้นักฟุตบอลคนนี้เป็นนักฟุตบอลที่เก่งทั้งทักษะในสนามร่างกายเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีการประสบความสำเร็จแม้กระทั่งการใช้ชีวิตแล้วพอเขาเห็นที่เป็นแตกเป็นเครือข่ายนี้ออกมาปุ๊บเราจะเห็นตำแหน่งงานกับอาชีพอีกเยอะแยะมากมายใช่และนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าถ้าหากคุณสร้างพื้นฐานมาดีทุกคนจะสามารถต่อยอดไปเพื่อส่งเสริมในสิ่งหนึ่งและเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ต่อยอดต่อไปให้กับการขับเคลื่อนที่ใหญ่ได้อุตสาหกรรมของโลกกีฬาพอมันแตกต่อยอดมาแตกออกมาเนี่ยโอ้โหรายละเอียดมันยิบย่อยมากเยอะมากแล้วทุกที่มีงานถูกแล้วนั่นทำให้อย่างนึงที่ผมรู้สึกชอบคือเนี่ยนี่คือระบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพอไปมองในประเทศอย่างแถบละตินอเมริกาเขามี mindset ทัศนคติต่อนักฟุตบอลแบบไหนเขาเห็นคนที่อยู่รายล้อมรอบนักฟุตบอลมากน้อยขนาดไหนเพราะถ้าเราเห็นความสำคัญของตรงนี้เราจะเริ่มเห็นระบบที่มันจัดการได้ดียิ่งขึ้นแล้วผมเชื่อว่าแต่ทุกวันนี้ก็เห็นดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะมากแต่สิ่งที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยมันคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นผ่านมาอย่างซูเปอร์สตาร์ที่เรามาคุยนี่คือคนที่หลายๆคนก็คือแบบอยู่ในเลิกเล่นไปแล้วใช่เพราะยุคปัจจุบันเนี่ยก็ด้วยเพราะบทเรียนเหล่านี้แหละมันจึงทำให้ทุกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมันก็คงเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเดิมไม่ได้นะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรกันสักอย่างต้องยุ่งนี่ต้องยุ่งเข้าไปผมมองว่าอันนึงถ้ามองผมว่านายทุนเขาก็มีส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยยกตัวอย่างสมมติพี่เป็นนายทุนผมเป็นนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์มากๆและดันไปเจอว่านักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์ของพี่ที่พี่กำลังปั้นแล้วการปั้นนักฟุตบอลคนหนึ่งมันใช้ทุนค่อนข้างสูงมหาศาลและดันไปทำช่วยอ่ะไปก่อคดีล่วงละเมิดตอนอายุ19เงี้ยเจ๊งเลยผมรู้สึกว่าถ้ามองในแง่ของนักธุรกิจการลงทุนนะการลงทุนเขาต้องการระบบมันต้องเซฟที่สุดอ่ะใช่ถ้าฉันแบบจะเอาเด็กดาวรุ่งคนนี้ที่มีพรสวรรค์สูงมากเข้ามาอยู่ในทีมแล้วก็ต้องดูแลมันให้ดีนะต้องมีระบบต้องบังคับประงมมันให้ดีใช่อย่าไปแบบเอ้ยดูแลแบบที่นิ่งคว้างให้มันแบบหลุดรอดออกไปเจออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่หรือบางทีแบบเล่นๆอยู่อ้าวไปหลุดวินัยไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ขับรถเมาแล้วอันเนี้ยสุดท้ายมันพังหมดเลยนะเพราะว่าอย่างซุปเปอร์สตาร์หลายๆคนเนี่ยอย่างในอย่างตัวโรบินโญเองก็ดีถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเขาเป็นแบรนด์บัสเซอร์แม้จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าเกี่ยวกับกีฬาเยอะแยะมากมายโดนถอดหมดเลยฮะ
แล้วถ้าหมดเรามองเป็นในทุนเป็นคนที่ลงทุนเนี่ยครับเจ๋งใช่นี่คือหนึ่งสิ่งที่พอมันทุกอย่างมันถูกมองให้เป็นระบบมากขึ้นผมว่าตัวในทุนเองก็เข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อรันเขาก็เซฟมากขึ้นแน่นอนแน่นอนคราวนี้อันนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจคืออย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเคสที่เราหยิบยกมาเนี่ยคือเรื่องราวของสตาร์ที่เติบโตมาในยุคที่ฟุตบอลเนี่ยยังไม่ถูกพัฒนามากเท่าทุกวันนี้แต่หนึ่งในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจคือถ้าเราหยิบเรื่องนี้ข้ามฝั่งมาดูประเทศเราในบริบทของประเทศเราใกล้เคียงไหมถ้าเทียบเคียงอาชีพซูเปอร์สตาร์ของนักฟุตบอลของลาตินอเมริกาถ้าหันมามองในประเทศไทยพี่หมอจะเป็นนักกีฬานักกีฬาใช่คือส่วนตัวผมไม่ได้มองฟุตบอลเพราะฟุตบอลเราไม่ได้อยู่ในเลเวลแบบคล้ายๆกับเขาไม่ขนาดอาจจะเป็นมวยใช่ผมมองถ้าเกิดแบบมวยเป็นหนึ่งในทางเลือกแล้วกันครับหนึ่งในทางเลือกที่มากกับครอบครัวหนึ่งที่ยากจนรันแค้นใช่ขึ้นเวทีต่อยมวยเอาเว้ยใช่มันมีโอกาสที่จะต่อให้มันไม่ได้แบบพลิกชีวิตกลายเป็นมหาเศรษฐีอย่างนักฟุตบอลนะฮะอย่างแถบบราซิลหรือละตินอเมริกาแต่มันทำให้ครอบครัวอยู่รอดได้พริกมีบ้านมีรถใช่ผมก็คิดถึงมวยเพราะว่ามวยคืออาชีพหนึ่งที่พลิกชีวิตได้แล้วเป็นอาชีพเกี่ยวกับกีฬาที่น่าจะอยู่กับสังคมบ้านเราอ่ะใช่มาอย่างยาวนานมากๆแต่เขามีฟุตบอลเรามีมวยใช่คืออย่างฟุตบอลไทยลีกของเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มใช่ก่อนหน้าแต่มวยมันเหมือนฟุตบอลของคนบราซิลอ่ะใช่ครับมันอยู่ในสายเลือดอ่ะใช่ถ้าเด็กบราซิลแบบอะไรนะถือบอลก่อนเดินได้เราก็อาจจะแบบเตะได้ก่อนเดินอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละใช่เตะกระสอบอะไรเงี้ยเตะต้นกล้วยแต่มันอยู่ในวัฒนธรรมการเติบโตใช่ครับคือเคยมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าแบบถ้าเราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยแร้นแค้นเลยหนึ่งในอาชีพที่สามารถพลิกชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวได้คือเป็นนักร้องไม่ก็เป็นนักมวยนั่นคือสิ่งที่ผมรู้พอมองในวงการแล้วถ้าเราเทียบซูเปอร์สตาร์ของบ้านเราที่โด่งดังระดับโลกเขาทรายกาแล็กซี่สามารถพยัคฆ์อรุณย้อนกลับไปในวันที่เขาเป็นสตาร์ยิ่งใหญ่มากๆยิ่งใหญ่ไม่มีใครผมจำได้ตอนที่นั่งอ่านข่าวเก่าๆสมัยเขาทรายชกถนนโล่งกันถนนโล่งถนนโล่งแล้วป้องกันแชมป์ไม่รู้กี่สมัยต่อกี่สมัยใช่แล้วผมรู้สึกว่านั่นคือที่สุดของบ้านเราแต่พอเรามาดูว่าถ้าหากเขาทรายนึกภาพถ้าเขาทรายอยู่ในอเมริกาถ้าเขาทรายอยู่ในยุโรปพี่ดูอย่างแม็กเกอร์อย่างฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ดูอินคัมเขาอ่ะเข้าใจแล้วเราพอเรามองหนึ่งในสิ่งที่เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราสึกว่าจับเทียบเคียงเพราะมันมีประเด็นที่มันทับซ้อนกันอยู่เส้นทางชีวิตของเราซูเปอร์สตาร์เหล่านี้ที่เป็นนักมวยในบ้านเราหลายคนเก่งมากเก่งถึงขั้นไปโด่งดังแล้วหลายๆคนก็มีเราจะได้เห็นเส้นทางของคนที่ไปเติบโตต่างประเทศอย่างคนนึงที่ผมชอบยกตัวอย่างคือบัวขาวบัวขาวกลับมาบัวขาวเอาระบบของมวยของต่างประเทศกลับมาใช้ด้วยการบริหารโครงสร้างต่างๆหลังบ้านต่อยอดทำยังไงแล้วดูร่างกายของบัวขาวตอนนี้นี่คือหนึ่งในตัวอย่างนักมวยที่มารุ่นเดียวกันที่ต่อยตอนนี้หลังหายไปหมดแล้วใช่เราก็เลยเห็นว่าเราจะถอดบทเรียนจากนักกีฬาแม้จะเป็นฟุตบอลจากทางฝั่งละตินอเมริกากลับมาที่บ้านเราได้ไหมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนบ้านเรามีการทำให้มวยเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นหยิบมวยออกจากสนามที่มีแต่เซียนมวยมีแต่แบบ 3-2 ตอนเด็กๆผมมีโอกาสได้เคยไปเวทีมวยเราไม่ชอบเพราะรู้สึกมันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วแต่ก่อนเนี่ยจะมีเรื่องราวของแคล้วธนิตกุลโอเคครับในสนามมวยกับบอลของบราซิลมีความคล้ายคลึงกันอย่างนึงคือโปรโมเตอร์มวยหรือคนที่ดูแลนักมวยเจ้าของค่ายมวยถ้าทางฝั่งละตินอเมริกาเป็นมาเฟียที่ดูแลสโมสรฟุตบอลบ้านเราก็คือค่ายมวยก็มันจะมีความเกี่ยวโยงเหลื่อมกันอย่างนี้มีการพนันเหมือนกันไม่ต่างบอลละตินนี่พนันอย่างดุเดือดมากใช่แล้วพอเรามามองในวิถีชีวิตของนักมวยที่แต่ก่อนเนี่ยโหต่อยเก่งมากเลยแต่ชีวิตเขาไม่เคยถูกหยิบมาเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์รายได้เขาไม่เคยมาในพาร์ทอื่นต่อยมวยไปอย่างเดียวแล้วไม่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินโดนหักหัวคิวตั้งเท่าไหร่ติดพนันเท่าไหร่สุดท้ายบั้นปลายแม้จะหาเงินต่อยไฟนึงได้เงินหลายแสนหลายล้านบั้นปลายหลายคนไม่เหลืออะไรเลยใช่ครับดีไม่ดีบางคนมาถึงขั้นแบบติดหนี้เป็น
ไม่มีแม้กระทั่งบ้านจะอยู่ทั้งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาก็คือซูเปอร์สตาร์เขาคือคนที่เป็นยอดมวยอะไรเงี้ยการให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องรายได้อ่ะโหมันเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากใช่คือยุคนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างวันแชมเปี้ยนชิพเงี้ยเราเห็นแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ได้เลยฮะเพราะว่าอันสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะคือผมไปดูมีเดี๋ยวนี้มันจะมีวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เฉพาะทางมีเฉพาะทางเลยคือทำกีฬา ให้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งถ้าเราพูดให้มันชัดก็คือนี่คือเคสตัวอย่างที่ชัดมากพอวันประสบความสำเร็จเราก็เห็นหลายๆเวทีเริ่มปรับตัวใช่ถูกไหมฮะมีลุมพินีเนี่ยราชดำเนินคุณเห็นไฟนึงรถถังต่อยที่5ล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่นั่นคือการเติบโตที่ควรต้องเป็นแบบนั้นใช่ครับถูกต้องแบบนั้นแล้วนักมวยไม่อยู่แค่บนเวทีมวยล่ะนักมวยเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างคนที่เขาโฆษณากางเกงในตะวันฉายโอ้โหตะวันฉายอย่างหล่อใช่แล้วถูกปั้นเป็นคือนักกีฬาถูกทำให้เป็นซูเปอร์สตาร์มันต้องแบบนี้และพอเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วจะมีการเข้ามาคืออะไรก็ตามที่เป็นซูเปอร์สตาร์แบรนด์โปรดักต์สินค้าบริการเขาอยากจะเข้ามาซัพพอร์ตครับนึกภาพมวยสมัยก่อนที่แบบโหอยู่ในสนามที่แบบคือน้อยคนมากที่จะเข้าไปแล้วแบบจะเอนจอยคือมันน่ากลัวสำหรับผมตอนเด็กบรรยากาศมันแล้วสมัยก่อนข่าวมายิงกันยิงกันในสนามมวยยิงกันในนี่หรือแม้ทั้งแบบปาระเบิดเราได้ยินแต่พอภาพมันถูกโละภาพเก่าๆไปแล้วทำให้กีฬาเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์มากแต่ก่อนผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมชุดนักกีฬาแข่งรถอะแทบไม่เหลือพื้นที่ชุดโลโก้ทำไมตัวหนังสือมันเยอะเหลือเกินใช่แล้วเราได้ไปเห็นมูลค่านั่นทำให้โอ้พอมันสร้างมูลค่ามันสามารถสิ่งเหล่านี้ก็จะกลับกลายมาเป็นรายได้ถูกต้องครับเพราะถ้าลองนึกภาพถ้าวันแชมเปี้ยนชิพทำเหมือนเดิมมีแค่เหล่าคนที่อยู่ในวงการไม่มีการขายไม่มีทางไม่มีทางครับไฟละ5ล้าน10ล้านไม่มีเพราะมันไม่มีเงินเข้ามาใช่แล้วเราได้เห็นแล้วผมจำได้เลยแมตช์ที่ฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ซัดกับตัวแมกเกเกอร์มูลค่าแมตช์นั้นเป็นหมื่นล้านอ่ะผมฟีลแบบโหเราอยากเห็นบ้านเราไปในตรงนั้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือวันที่เราดึงศักยภาพของนักกีฬาบ้านเราไปจนถึงรายได้ในระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญต่อมาก็อย่างที่ผมบอกคือการยืนระยะแต่ผมเชื่อว่าเรามีเราเห็นการจัดการที่พัฒนาขึ้นเพราะยุคนี้มันดีขึ้นเยอะมากดีขึ้นเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกมันก็กลับมาที่เรื่องเดิมครับว่านักกีฬาไม่ได้สู้ด้วยตัวคนเดียวอีกแล้วใช่มันมีทีมงานมันมีผู้จัดการมันมีเอเจนซี่มันมีนักกฎหมายมันมีนักโภชนาการนู่นนี่นั่นต่างหลังบ้านเนี่ยเป็นอีก10แพ็คมีหลาย10ชีวิตหลาย10ชีวิตเพื่อจะผลักดันให้นักกีฬามีโฟกัสในการแสดงผลงานให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองหรือแม้กระทั่งคนทำกราฟิกตอนมวยจะขึ้นนะที่แบบเดินมาแล้วแบบดูนักฟุตบอลแบบนี้แต่ก่อนก็จะไม่มีกราฟิกมีแค่ขึ้นเป็นแถบว่าเบอร์นี้ตำแหน่งอะไรเดี๋ยวนี้มีแบบเดินมาแล้วก็ใช่ไหมมันเพิ่มมูลค่าหมดเลยนะใช่คนเหล่านี้คือกลับมาแล้วมันก็ไปต่อยอดเป็นเกมใช่ไออย่าง UFC แต่ก่อนก็ต่อยกันในกรงนั่นนี่พอโตตัวมาพอกลายเป็นเกมออกรายได้ใช่ใช่ขยายฐานดิแม้กระทั่งรอยสักของนักกีฬามันมีมูลค่าเลยครับนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าในวันนี้นักกีฬาบ้านเราก็ได้มีการพัฒนาผมคิดว่าเรายังมีพื้นที่พัฒนาได้อีกเยอะเยอะแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าเราขยับต่อวงการฟุตบอลของบ้านเราผมรู้สึกว่าในวันนึงเราก็คาดหวังนะว่าเราก็อยากเป็นเด็กคนนึงที่ตั้งแต่เด็กอ่ะผมจำได้ผมโตมาในยุคซิโก้อ่ะซิโก้ตีลังกาหมูอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าครั้งนึงในช่วงชีวิตของเราอยากจะเห็นฟุตบอลไทยของเราไปโตในระดับโลกอ่ะในทีมชาติของเราเนี่ยไป32ทีมสุดท้าย16ทีมสุดท้ายได้ไหมผมรู้สึกว่าถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าในปัจจุบันทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่านักฟุตบอลเราไม่ได้สู้ตัวคนเดียวอีกแล้วเรามีทีมและผมเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถปั้นทีมแต่มันมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องแก้เหมือนกันถูกต้องครับผมรู้สึกว่าถ้าในวันนี้เราได้มีโอกาสได้เห็นแล้วว่าอะไรคือปัญหาแล้วเราช่วยกันแก้ผมเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมันมีโอกาสมันมีโอกาสขอแค่ได้ลุ้นได้ไหม นึกภาพผมนั่งนึกตลอดเลยทุกครั้งที่บอลโลกหรือบอลยูโรมาเวลาเราเห็นอย่างล่าสุดที่เป็นอาร์เจนตินาคุณเรายังขนลุกเลยนึกภาพเราเป็นคนชาติอาร์เจนตินาแล้วเรากำลังเชียร์อาร์เจนตินาและเชียร์ขนาดเราไม่ใช่คนอาร์เจนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมสซี่พูดว่าอะไรบ้างในแต่ละครั้งแต่ในจังหวะวินาทีที่เขาแบบเล่นในสนามเราแม่งแบบ
ล้วนึกภาพว่าถ้าหากวันนั้นเป็นฟุตบอลไทยเป็นทีมชาติไทยเป็นธงไทยอ่ะแล้วเรากำลังโบกธงไทยเชียร์ทีมไทยอยู่แข่งกับประเทศที่มาจากอนุภาพไทยเตะกับประเทศสักประเทศในแถบละตินอเมริกาแบบในแมตช์ระดับโลกอย่างนั้นมันจะมันขนาดไหนผมแค่คิดผมยังรู้สึกว่าเนี่ยมันมีพลังทำให้เราอยากจะพุชอยากจะผลักแต่ก็ขอแบบเราผมก็เชื่อมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนครับทุกภาคส่วนใช่มันต้องเป็นผมพูดอยู่เรื่อยว่าวาระแห่งชาติมันต้องใช้ประมาณนั้นมันต้องใช้ประมาณนั้นเพราะคุณจะให้นักฟุตบอลเล่นแบบนี้แล้วก็คาดหวังว่าให้ไปเป็นแชมป์นู่นแชมป์นี่ชนะทีมใหญ่นู่นนี่นั่นต่างๆมันยากครับแต่มันต้องช่วยกันใช่ครับแล้วมันต้องช่วยกันตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้างอ่ะซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลานะแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราจะไม่เริ่มผมรู้สึกว่าบางคนโอ้ยเราประเทศเอเชียไปสู้ญี่ปุ่นเกาหลีไปได้เราต่างอะไรอ่ะในศักยภาพของเราโอเคถ้ามองแบบนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยเราไกลแบบไทยจะไปอะไรสู้อะไรกับเขานู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายถ้ามองไปถึงประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นทุกชาติมันก็ไม่ได้แบบเกิดประเทศชาติเกิดประเทศนี้ปุ๊บคุณได้รับสิทธิ์ในการมีความเก่งฟุตบอลมากกว่าประเทศอื่นนะไม่มีเนาะในแง่สรีระอาจจะมีในส่วนที่แบบอาจได้เปรียบนั่นนี่สามารถแต่สุดท้ายสำหรับผมณปัจจุบันทุกวันนี้อย่างที่บอกเราไม่ได้ถ้าย้อนกลับไปว่าถ้าให้ผมไปวิ่งกับโรนัลโดที่แบบเขาเกิดเขาโตมาในสังคมแบบที่หล่อหลอมแบบสภาพร่างกายเราก็สู้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากเราไม่ได้สู้คนเดียวล่ะเรามีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเก่งๆล่ะเรามีคนที่พัฒนาการซ้อมตารางต่างๆที่เขาฝรั่งเขาฝึกยังไงเรามาฝึกนี้เพิ่มผมเชื่อว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนคุณภาพชีวิตของนักกีฬาของเราจะดีกว่านี้แน่ๆและถ้าหากกีฬาของเราถูกผลักดันจนทำให้มีอินคัมมีนั่นเข้านี้เข้ามามันก็จะมีทุนอัดเข้ามาแล้วนึกภาพว่าพอมีทรัพยากรที่มากพอผมเชื่อว่าภาพของนักกีฬาในวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าวันที่นักกีฬาของเรามีทรัพยากรพร้อมทุกอย่างเราจะไปได้ไกลขนาดไหนผมก็ยังยอมรับผมจินตนาการไม่ออกแต่ผมเชื่อไปได้ไกลมากอย่างน้อยก็ดีกว่าวันนี้แน่ๆเพราะเราเห็นในหลายๆกีฬาที่นักกีฬาของบ้านเราขนาดในทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเท่านี้เรายังไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังไอ้อย่างมวยก็ได้ในก่อนหน้านี้โอ้โหดูทรัพยากรเราดูการสนับสนุนของเราแต่ดูศักยภาพนักกีฬาเราสิผมรู้สึกว่าฉะนั้นแล้วผมรู้สึกคนไทยเรานี่ไม่ธรรมดาอย่างตอนก่อนหน้านี้เมื่อประมาณไม่กี่ปีตอนที่เราไปเตะกับญี่ปุ่นที่เป็นลีกสโมสรเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหนั่นคือต้องสู้ได้นั่นสู้ได้สู้ได้สู้ได้นักกีฬาไทยหลายๆคนก็เป็นโดดเด่นอย่างเมสซี่เจอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าพูดสรีระเมสซี่เจดูสิครับในที่ผมบอกอันนี้จะไม่เป็นข้ออ้างใดๆถ้าเกิดเจไปเล่นในเจลีกได้ถูกไหมผมรู้สึกว่าแล้วเราทำนักกีฬาที่มีความสามารถมีพรสวรรค์อย่างเมสซี่เจหลุดหายไปกี่คนแล้วผมชอบคำพูดหนึ่งน่าจะไม่แน่ใจเมสซี่เจเป็นคนพูดเองไหมที่เขาบอกว่าประเทศเราไม่เน้นสร้างความสำเร็จประเทศเราเน้นซื้อความสำเร็จแล้วเรารอให้ใครสักคนปากกัดตีนถีบดันตัวเองขึ้นมาจนเขาสักเซสแล้วเราค่อยไปแสดงความยินดีเราเสียคนแบบเมสซี่เจไปกี่คนแล้วเจ็บปวดนะใช่ถ้าเราเปลี่ยนจากคนซื้อมาเป็นคนสร้างเราปั้นเด็กขึ้นมาเองเราจะเจอคนที่โหพรสวรรค์ระดับนี้อยู่ตรงนี้เหรอเราจะเจอเพชรในตมอีกกี่เม็ดอ่ะนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราหยิบการเรียนรู้จากอย่างเราเริ่มจากประเด็นเรื่องการล่วงละเมิดนั่นนี่จนกระทั่งไปดูรากฐานสุดท้ายมันคือโครงสร้างของสังคมณประเทศนั้นๆเนี่ยมันจะหล่อหลอมให้คุณเป็นคนแบบไหนในสายอาชีพของคุณพอดีว่าเราคุยเรื่องของกีฬาซึ่งมันก็จับโยงมาถึงที่บ้านเราเราลากมาดูได้ว่าบ้านเรามีส่วนที่ทับซ้อนกันอะไรหลายอันเลยอย่างเมื่อกี้เราขนาดเปรียบเทียบกับกีฬาคนละสายอย่างมวยเรายังเห็นภาพที่มันมีความเหลื่อมกันอยู่เลยใกล้เคียงกันผมรู้สึกว่าแล้วถ้าจับไปดูฟุตบอลล่ะเรามีอะไรบ้างเนี่ยซึ่งตอนนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นจากยุคสมัยที่ผมเด็กหรือคุณฟาโรห์เด็กอยู่พอสมควรอ่ะผมเชื่อแบบนั้นผมเชื่อแบบนั้นพัฒนาขึ้นเยอะมากเพียงแต่ว่าเราก็ยังเชื่อว่ามันดีได้มากกว่านี้ใช่เราเก่งได้มากกว่านี้ได้การพัฒนาเรามันไม่มีขีดจำกัดไม่มีใครบอกอ่ะคุณพัฒนาแค่นี้ละหมดแล้วอีก5ปีคุณจะเป็นแชมป์โลกเว้ยไม่มีทางมันไปได้อีกมันไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีกใช่นั่นคือสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงของวงการกีฬาแล้วทุกวันนี้ผมชอบมากเวลากีฬาที่มันเป็นระบบมากขึ้นอย่างแต่ก่อนเราจะทึ่งกับระบบทีมของเยอรมนีโอ้โหตอนยูกินเลิฟมาทำนะโอ้โหจะจ่ายบอลพาสบอลนั่นนี่เลยรู้สึกว่าสุดท้ายมันต้องคือถ้าพูดถึงฟุตบอลสุดท้าย
มันไม่ใช่เรื่องของ11คนที่ลงเล่นนะใช่แล้วมันเกี่ยวเชื่อมโยงทั้งหมดอ่ะใช่ครับซึ่งไม่ใช่ชายเดี่ยวประเภททีมใช่ใช่ไม่ใช่ชายเดี่ยวประเภททีมแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นหนึ่งในอีกแง่มุมอีกมิติที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันแล้วก็โอ้เดินทางมาไกลมากเนี่ยจากบราซิลกลับมาที่เมืองไทยของเราเนี่ยแต่สนุกมากครับพ่อโรโอ้โคตรมันเลยอ่ะดีใจคนมันเลยอ่ะมันได้ ได้เห็นที่มาที่ไปแล้วกันครับได้เห็นเหตุและผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วอะไรมันทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นทั้งในยุคปัจจุบันนี้โลกของฟุตบอลมันสตริกมากขึ้นมันมีระเบียบวินัยมันเข้มข้นมากขึ้นเมืองไทยของเราดีขึ้นแล้วแต่เรายังดีได้อีกกว่านี้นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันเรื่องของกีฬาไม่ใช่ครับมันคือเรื่องของกีฬามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการแสดงออกว่าเราคือใครถ้าเปรียบเทียบกีฬาหรือนักกีฬาที่เป็นซูเปอร์สตาร์หรือคนที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนะครับผมมองเป็นเหมือนพาร์ทของดอกผลแหละเป็นเหมือนผลไม้เป็นเหมือนดอกไม้บางคนอาจจะเติบโตอย่างสวยงามบางคนจะร่วงโรยแต่ถ้าเราพูดถึงดอกพูดถึงผลเราต้องย้อนกลับไปเลยมีกิ่งมีก้านมีใบมีลำต้นมีรากทั้งหมดนี่มันคือสิ่งที่หล่อหลอมผมมองทั้งหมดนี่คือสังคมที่หล่อหลอมเข้าไปถ้ามองแค่ดอกผลเราจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดหรือเราอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทำไมผลไม้ลูกนี้ถึงอร่อยกว่าลูกอื่นทำไมดอกไม้ดอกนี้ถึงสวยกว่าดอกอื่นแต่ถ้าหากเราเข้าใจทั้งระบบทั้งต้นทั้งรากทั้งดินและน้ำที่กำลังบำรุงอยู่เราจะมีโอกาสในการสร้างดอกผลที่งดงามได้มากขึ้นและเราจะมีพื้นที่ให้กับดอกผลที่อาจจะหลุดร่วงโรยราลงมานั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหากเราเซตทั้งระบบนี้ให้เป็นภาพเดียวกันเห็นภาพตรงกันวงการกีฬาในทุกๆพาร์ทโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลของบ้านเราจะไปได้ใกล้มากฝากไว้นะตรงนี้ครับครับนี่เป็นเกียรติมากโอเคขอบคุณฟาโรห์มากนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับและนี่คือฟุตบอลลิสต้า X นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องทางของเราด้วยนะครับ Mainstand Thailand แล้วก็ฝากช่องทางของฟาโรห์ด้วยนะครับที่ช่องตอนนี้จะมีช่อง Real ครับก็จะมีเราถ้าใครอยากไปติดตามเรื่องราวเต็มๆของบรูโน่ก็สามารถไปติดตามเรื่องราวเสิร์ชหาได้เลยครามจังชั่นคนคลั่งคดีครับรายการผมไปลำคู่คำคู่กับหมอตังแล้วก็จะมีรายการประวัติศาสตร์ในช่อง Real R E A L สามารถเสิร์ชได้เลยใน YouTube ได้เลยแล้วก็ช่องส่วนตัวของผมก็จะมี The Common Thread ครับก็ชื่อฟาโรห์ภาษาไทยใน YouTube ก็น่าจะเด้งขึ้นมาเจอได้เลยนะครับยังไงก็เจอเชื่อผมนะครับวันนี้ขอบคุณฟาโรห์มากนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฟาโรห์ครับ